الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็บรรดาพี่น้องที่มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอชูโกรธขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ให้เราได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยอาจจะชุ่มฉ่ำไปด้วยเนี่ยมะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรยปรายลงมาซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอบคุณนะครับเพราะอันใดก็ตามที่มันเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์เรามีหน้าที่ในการที่จะต้องตอบรับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับเราอาจจะไม่ชอบนะอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยผลนี่เขาคงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนว่าด้วยความเป็นผู้ศรัทธาเราถือว่านั่นคือสิ่งที่เป็นข้อกำหนดที่เราจะต้องยอมรับเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะกับการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีอีหม่าน6ประการแล้วข้อที่6ก็คือตักดีดนั่นเองกอดอกอดัดต่างๆที่อัลลอฮ์กำหนดก็อัลฮัมดุลิลละห์เราฝืนไม่ได้ครับเมื่อเราศรัทธาข้อแรกก็คือศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราก็ต้องศรัทธาทุกข้อที่อัลลอฮ์กำหนดให้เราจะต้องเป็นไปอย่างข้อที่6เนี่ยนะครับก็คือศรัทธาต่อสิ่งที่เราคิดว่ามันทั้งดีและไม่ดีนั่นแหละแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นมาจากใครล่ะมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราอาจจะไม่ชอบพ่อค้าแม่ค้าไม่ชอบฝนแต่เกษตรกรชอบฝนใช่ไหมเพราะนั้นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะครับหลายท่านอาจจะมีอาชีพค้าขายก็ทำใจนิดนึงนะใจร่มๆหน่อยนะครับอย่าเป็นคนเขาเรียกอะไรนะขุนหันพันแล่นอย่าเป็นคนปากไวอ่ะเพราะเราหลายคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเวลาเจอฝนนี่บางคนเนี่ยนะฮะคนที่เอาว่าคนที่ไม่ได้มีอีหม่านแบบเราก็แล้วกันบางคนนี่สะบดออกมาเลยนะบางคนนี่ด่าทออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเขาลืมไปว่าริสกีเนี่ยมันมาจากการกำหนดของอัลลอฮฺและถามจริงๆว่าใน365วันหรือ366วันเนี่ยฝนมันตกทุกวันไหมไม่ได้ตกทุกวันนะแปลว่าไอ้วันที่ฝนไม่ตกเนี่ยมันเยอะกว่าใช่ไหมนั่นแหละวันนั้นน่ะก็ให้ทำมาหากินแล้วทำไมไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ล่ะแล้วพอมาวันนี้ฝนตกหน่อยอ่ะบ่นกันอีกละเราไม่บ่นนะผู้ศรัทธาสบายสบายอยู่แล้วนะครับหัวข้อนะครับที่ทางเจ้าภาพนะได้ตั้งเอาไว้เนี่ยนะครับผมเนี่ยจะมีปัญหากับการจำหัวข้อนิดนึงความจำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขออนุญาตดูนิดนึงนะอะไรนะจงเกรงกลัวอัลลอฮ์ก่อนที่ความตายจะมาเยือนจงเกรงกลัวอัลลอฮ์ก่อนที่ความตายจะมาเยือนก็แสดงว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่เป็นสัจธรรมให้เราได้รู้ว่าแปลว่าสุดท้ายปลายทางเราต้องตายถูกไหมสุดท้ายปลายทางเราต้องตายทีนี้ก่อนจะตายเนี่ยจะทำอะไรกันบ้างล่ะจะอยู่กันไปวันๆไหมหรือว่าจะอยู่แบบนับดวงอาทิตย์ขึ้นดวงอาทิตย์ตกอย่างเดียวสะสมอายุอย่างเดียวเขาเรียกสะสมความชราอย่างเดียวไม่ใช่นั่นไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนื่องจากผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่วนเวียนเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องได้ประโยชน์แปลว่ามันต้องทำให้เราอีหม่านเพิ่มต้องทำให้เราเป็นคนที่ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยที่เราไม่ได้รับประโยชน์ใดๆเลยทีนี้สิ่งแรกเลยนะครับจากหัวข้อตรงนี้เนี่ยที่อยากจะได้พูดคุยกับท่านก่อนก็คือว่าตั้งเป็นคำถามก่อนว่าที่บอกจงเกรงกลัวอัลลอฮ์คำถามคืออัลลอฮ์คือใครอ่ะเราต้องรู้ก่อนเหมือนกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเวลาเขาอยากจะรู้ว่าพระเจ้าของเราคือใครเนี่ยเขาก็จะตั้งคำถามว่าอัลลอฮ์คือใครเพราะนั้นเราจำเป็นต้องรู้ซึ่งเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วในวันนี้เนี่ยเรายิ่งต้องเข้าใจไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะต้องเข้าใจเพราะคำว่ามะอาริฟะตุลลอฮ์เนี่ยไม่ได้แปลว่ารู้จักว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอย่างเดียวไม่ใช่มันหมายรวมถึงรู้จักทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเป็นตัวตนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามที่พระองค์ทรงบอกเอาแค่นั้นพอนะตามที่พระองค์ทรงบอกเพราะมันจะมีบางส่วนที่เราเนี่ยอยากรู้หลายๆคนเนี่ยอยากรู้พูดง่ายๆก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยไปยุ่งกับเรื่องของอัลลอฮ์มากเกินกว่าที่อัลลอฮ์ต้องการให้รู้พอสุดท้ายแล้วด้วยความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยบางคนก็คิดเองไงคิดเองเองว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้มันใช่เรื่องไหมถ้าจะว่าไปแล้วนี่มันทำตัวเหมือนคนว่างงานเนี่ยนะถามว่าเรื่องที่เกี่ยวกับเราเองในความเป็นมนุษย์เนี่ยเยอะไหมเยอะนะ
เอาง่ายๆตั้งแต่เราเกิดจนกว่าจะตายเนี่ยมันมีตั้งกี่เรื่องให้เราต้องพยายามในการที่จะปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงแต่หลายๆคนเนี่ยไปยุ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเรียกไปยุ่งกับศาสตร์ของอัลลอฮ์มากเกินไปศาสตร์ก็คือภาษาไทยเขาเรียกว่าตัวตนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งครับนึกง่ายๆว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไลซะกะมิสลิฮิชัยอุนพระองค์ไม่เหมือนสิ่งใดคิดให้สมองแตกก็คิดไม่ถึงหรอกครับว่ามันจะเป็นแบบไหนยังไงแปลว่าเอาตามที่อัลลอฮ์บอกแค่ไหนคือแค่นั้นพอจบจะได้สบายใจนะครับและถ้าหากว่ามีใครมาถามเราแล้วก็ตอบแบบนี้แหละครับตอบแบบนี้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปลงลึกในรายละเอียดอะไรมากมายมันเหมือนกับว่าคือหลายๆคนเนี่ยอยากรู้เกินเหตุบางคนเลยคําถามบางคําถามเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นคําถามที่เกิดขึ้นจากมุสลิมด้วยซ้ําอย่างเช่นบางคําถามบอกทําไมมุสลิมต้องละหมาดทําไมมุสลิมต้องถือศีลอดทําไมคําถามแบบนี้ทํามาจากกาเฟรไม่ว่ากันเพราะเขาอยากรู้แต่เราก็ตอบไม่ได้ทุกคําถามนะตอบไม่ได้ทุกคําถามนะเพราะอย่าลืมนะฮะบางคำถามเนี่ยผมเคยได้รับการสอนมาจากที่ผมไม่เรียนเนี่ยนะอาจารย์เขาบอกงี้อาจารย์ก็บอกว่าคุณอย่าตอบทุกคำถามที่คุณถูกถามเพราะมันจะถามจนกระทั่งคุณตอบไม่ได้นั่นแปลว่าเรื่องของศาสนามันเป็นเรื่องของความเชื่อมันเป็นเรื่องของใครของมันไม่งั้นจะมีหลักเรากุ้มดีหนูกุ้มทำไมล่ะเรากุ้มดีหนูกุ้มวาลียาดีนความเชื่อใครความเชื่อมันไม่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาข้องเกี่ยวกันเขาเชื่อแบบไหนก็เรื่องของเขาถ้าสมมุติว่าต้องตั้งคำถามเวลาเราถามกลับไปบ้างคิดว่าเขาจะตอบได้ไหมว่าทำไมเขาต้องทำแบบนั้นทำไมต้องทำแบบนั้นทำไมต้องทำแบบนั้นร้อยทั้งร้อยตอบไม่ได้หรอกครับอ้าวแล้วทำไมเขาทำอ่ะเพราะมันคือความเชื่อของเขาเพราะนั้นหลักก็คือว่าศาสนาใครศาสนามันเราเชื่อแบบนี้เราทำแบบนี้เขาเชื่ออีกแบบนึงเรื่องของเขาแต่ถ้าเขาอยากรู้ถ้าเขาอยากรู้เขามาถามเราต้องให้ความรู้กับเขาแต่ถ้าถามแบบกวนมาคำตอบมันก็ต้องกวนกลับไปอ่ะนะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับคำถามหนึ่งที่อาจารย์วิทยาวิเศษรอดฮิมาฮุลลออาจารย์ของเราสองคนนี่แหละครับนะได้เขาถามมันมีนักศึกษาเขาถามว่าทำไมมุสลิมไม่กินหมูคำถามเขาเรียกคำถามนี้คำถามยอดฮิตนะทำไมมุสลิมไม่กินหมูเขาจะตอบยังไงอ่ะหมูมีเชื้อโรคสมมติเราตอบอย่างนั้นวัวไม่มีไงถ้าเราหาเหตุผลมาหักล้างหรือเรื่อยๆเราอาจจะแพ้ทางแต่วิธีการตอบอาจารย์ที่เอาเสร็จแล้วฮิมาฮุลลอฮ์ท่านบอกว่าพระเจ้าห้ามพอบอกพระเจ้าห้ามคำถามตามมาทำไมพระเจ้าห้ามเขาตอบยังไงรู้ไหมอาจารย์บอกว่าผมจะไปรู้ผมไม่ใช่พระเจ้ามันแปลว่าอะไรรู้ไหมฮะมันแปลว่าทุกคำถามที่เขาถามไม่ได้แปลว่าเราต้องตอบเพราะอย่าลืมนะฮะวิธีการในการที่จะคุยกับคนที่เขาอยากจะรู้เนี่ยเราก็ให้เหตุผลกับเขาแต่ถ้าคุยกับคนที่เขาแบบกวนน่ะเราต้องกวนกลับไปว่าอ้าวแล้วทำไมคุณห้ามแบบนี้ล่ะทำไมคุณอย่างนี้ไม่ได้ล่ะทำไมอย่างนี้ไม่ได้ทำไมคิดว่าเขาจะตอบเราได้ไหมไม่ได้นั่นแปลว่าศาสนาคือขอบเขตของใครของมันเพราะฉะนั้นวันนี้ให้เราภูมิใจว่าเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาเราอยู่ในขอบเขตที่อัลลอฮ์กำหนดและไอ้กติกาตรงนี้แหละที่มันจะพาให้เรานั้นมีโอกาสได้รับความสำเร็จและมีโอกาสในการที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นประเด็นแรกเลยหรือเรื่องแรกเลยเราต้องรู้ก่อนว่าอัลเลาะห์คือใครแน่นอนว่าการรู้จักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือต้นทางของความสําเร็จของชีวิตการรู้จักอัลเลาะห์คือต้นทางของความสําเร็จของชีวิตอย่างที่บอกครับเราไม่ได้รู้เฉพาะว่าอัลเลาะห์เราเรียกว่าอัลเลาะห์พระเจ้าของมุสลิมเท่านั้นไม่ใช่แต่เรารู้มากไปกว่านั้นว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือใครเพราะนั้นรู้จักไหนอ่ะเราก็ต้องรู้ตามที่พระองค์บอกใช่ไหมในอัลกุรอานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกความเป็นตัวตนของพระองค์ว่าพระองค์คือใครอัลลอฮุลละดีคอละกอกุมอัลลอฮ์คือใครอ่ะอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้าทั้งหลายหมายถึงสร้างมนุษย์นะครับซุมมารอซักกอกุมหลังจากนั้นก็ให้ริสกีกับพวกเจ้าซุมมายูมีทุกุมหลังจากนั้นก็ทำให้พวกเจ้าเสียชีวิตหรือตายนั่นเองซุมมายยูยีซุมมายุฮยีกุมหลังจากนั้นก็ฟื้นพวกเจ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่คือสัจธรรมเอาลองมาดูทีละเรื่องอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้าทั้งหลายคำว่าผู้สร้างภาษาอาหรับเรียกว่าอันคอลิกผู้สร้างนึกง่ายๆในภาษาไทยผู้สร้างต้องไม่ถูกสร้างผู้สร้างต้องไม่ถูกสร้างเพราะนั้นอัลลอฮ์คือผู้สร้างแปลว่าอัลลอฮ์ไม่ถูกสร้างด้วยเหตุนี้เนี่ยคำยืนยันในซูเราะห์อิคลาสไงครับลัมยะลิดวะลัมยูลัดอัลลอฮ์ไม่ได้ให้กำเนิดใครและไม่ได้ถูกกำเนิดแปลว่าอัลลอฮ์มีมาแต่เดิมอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นพ่อใครอัลลอฮ์ไม่ได้เป็นลูกใครเพราะนั้นนี่คือพระเจ้า
อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าไลซากามิสลีฮีชัยอุนพระองค์ไม่เหมือนสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปจินตนาการเพราะอย่าลืมนะครับว่าหลักก็คือว่ามนุษย์เนี่ยหรือสติปัญญาของมนุษย์มันมีขอบเขตจำกัดเวลาเราจะนึกถึงอะไรสักอย่างหรือจินตนาการอะไรสักอย่างเราต้องเคยรับรู้หรือเรียนรู้หรือเคยเห็นหรือมีคนบอกถึงสิ่งเหล่านั้นมาแล้วเราถึงจะนึกออกอ๋อมันเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ถามว่าเราจะนึกว่าอัลลอฮ์เป็นยังไงอะไรยังไงเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ไม่ได้บอกเนี่ยเราจะรู้ได้ไงรู้ไม่ได้หรอกครับเพราะนั้นเอาตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบอกก็พอเพราะนั้นอัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างพวกเจ้าทั้งหลายคำว่าสร้างไม่ถูกสร้างแน่นอนไปดูได้ครับและทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับมันจะต้องมีผู้สร้างอันนี้คือหลักอาดีทั่วไปเขาเรียกหลักทั่วไปทุกอย่างต้องมีผู้สร้างมันไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่มีใครสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่เราใช้กันอยู่ถ้าบอกว่าไม่มีใครสร้างเขาก็จะบอกว่าเราบ้าเพราะนั้นมันแปลว่าทุกอย่างต้องมีผู้สร้างแต่ถามว่าเราเคยเห็นคนสร้างโทรศัพท์ไหมเคยไหมคนสร้างโทรศัพท์เครื่องนี้เราเคยเห็นไหมไม่เคยหรือรถยนต์ที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยเรารู้ไหมว่าไอ้คนคนไหนมันเป็นคนสร้างมันเป็นคนไขน็อตให้เรารู้ไหมไม่รู้แต่เราเชื่อว่ามันมีใช่ไหมล่ะทั้งที่เราไม่ได้รู้นะเราไม่ได้เห็นนะว่าใครสร้างแต่เราเชื่อว่ามีผู้สร้างเพราะอะไรครับเพราะมันมีผลงานให้เราเห็นไงมันมีโทรศัพท์ให้เราเห็นมันมีรถยนต์ให้เราเห็นมีบ้านให้เราเห็นมีเก้าอี้ให้เรานั่งแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกสร้างขึ้นมาแน่นอนเมื่อมันถูกสร้างขึ้นมาเราก็ไม่ได้เห็นผู้สร้างแต่เราเชื่อเพราะอะไรเพราะมันมีหลักฐานเช่นฉันใดก็ฉันนั้นครับในเมื่อของเล็กๆแค่นี้เรายังเชื่อว่ามีผู้สร้างแล้วท้องทะเลภูเขาท้องฟ้ามันใหญ่โตอลังการขนาดนี้เป็นไปได้ไหมที่จะไม่มีผู้สร้างเป็นไปไม่ได้เห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่มันจะทำให้เราเกิดปัญญานั่นเองเพราะนั้นอัลลอฮ์คือพระเจ้านั่นเองอัลลอฮ์คือผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างและที่สำคัญอัลลอฮ์คือคอลักก็กุมอัลลอฮ์คือผู้สร้างพวกท่านทั้งหลายขึ้นมาซุ่มมารอซักก็กุมเพราะนั้นการสร้างของอัลเลาะห์เนี่ยไม่ได้สร้างให้เราขึ้นมาแล้วก็ปล่อยเค้าเรียกปล่อยตามอำเภอใจปล่อยไปตามแต่เรื่องอยากจะทําอะไรก็ทําไม่ใช่ซุมมารอซักก็กุมหลังจากนั้นอัลเลาะห์ให้ริสกีด้วยไปดูได้ครับที่เรามีกินกันอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมาจากการอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่มาจากความเก่งของเรานะอย่าคิดว่าเราจบด็อกเตอร์จบปริญญาโทจบด้านนั้นด้านนี้แล้วสามารถที่จะทําธุรกิจจนกระทั่งว่าได้ริสกีมากมายไม่ใช่เพราะถ้าเราเทียบง่ายๆว่าไอ้คนที่มันเก่งกว่าเราอ่ะจบสูงกว่าเราอ่ะทำไมไม่รวยเหมือนเราอ่ะทำไมไม่ได้ริสกีแบบเราอ่ะก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าการได้หรือไม่ได้ในส่วนของริสกีใครเป็นผู้อนุมัติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้อนุมัติเพราะนั้นนึกง่ายๆริสกีใครริสกีมันเพราะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจะไม่อิจฉากันเพราะอะไรครับเพราะเรารู้ว่าถ้าริสกีเราใครก็เอาไปไม่ได้ถ้ามันขโมยไปได้แปลว่ามันไม่ใช่ของเราอัลลอฮุมะลามานิอะลิมาอาตอยตะวะลามอติอะลิมามานาตะนี่ไงดูอาที่เราอ่านกันหลังนมาซอ่ะโอ้อัลลอฮ์ไม่มีผู้ใดห้ามถ้าพระองค์จะให้และไม่มีผู้ใดให้ถ้าพระองค์จะห้ามก็แปลว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นไปด้วยการอนุมัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะริสกีของเราริสกีของเราเนี่ยนะครับที่อัลลอฮ์ให้เนี่ยนึกง่ายๆว่าถ้าวันนี้เรายังกินได้เรายังไปไหนมาไหนได้แสดงว่าอายันของเรายังมาไม่ถึงเพราะอายันกับริสกีมันถูกผูกไว้ด้วยกันแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดไอ้นู่นก็กินไม่ได้ไอ้นี่ก็กินไม่ได้ไอ้นั่นก็กินไม่ได้สังเกตไหมคนที่อายุเยอะๆแล้วจะเริ่มรู้สึกว่าวันนี้กินไอ้นี่ไม่ได้แล้วนะแปลว่ามันค่อยๆถูกเก็บไปใช่ไหมแต่ก็ยังกินอย่างอื่นได้กันฮัมดุลิลละห์นะเรายังพอทานอะไรได้ก็ถือว่าริสกียังมีอยู่แต่ริสกีจะยังไม่หมดนะครับตราบใดที่อายันมันยังมาไม่ถึงเพราะมันถูกผูกไว้ด้วยกันแล้วก็ขอดุอาแล้วกันนะว่าใครริสกีเนี่ยค่อยๆมาทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยอย่าไปขอแบบรวยทีเดียวนะโอ้อัลเลาะห์ขอให้รวยแบบเยอะๆทีเดียวเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาให้มาแล้วหมดคลังแล้วอ่ะพอหมดคลังแล้วแปลว่ามันไม่มีแล้วพอไม่มีก็แสดงว่าริสกีมันหมดพอริสกีหมดอะไรมันจะหมดตามไปด้วยล่ะอายันมันก็จะมาตามไปด้วยเพราะนั้นริสกีอัลเลาะห์เป็นผู้ให้แม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่บนหน้าแผ่นดินอัลลอฮ์บอกว่ามามินดาบะตินฟิลอัรฎิอิลลาอัลลอฮิริซกวาแม้กระทั่งสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่บนดินใครมีหน้าที่ให้อาหารกับมันให้ริซกีมันอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ในการที่จะให้ริซกีกับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นให้สบายใจได้ริซกีที่เราได้รับเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุมัติให้เสร็จแล้วเนี่ยพอเราดำเนินชีวิตอยู่ในระยะเวลานึงแล้วเนี่ยตามมุดดาตามอายันของเราแล้วเนี่ยซุ่มมาอยู่มีตุกุมหลังจากนั้นอัลลอฮ์ก็จะให้เราเสียชีวิต
นั่นเป็นสัจธรรมใช่ไหมมีใครไม่ตายไหมมีใครไม่ตายไหมไม่มีให้ผู้ปฏิเสธหรือผู้ศรัทธามองเหมือนกันหมดครับนี่คือสัจธรรมว่าทุกคนต้องตายทุกคนต้องตายไม่มีใครรอดครับวันนี้ไม่มีใครรอดจากการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้เพราะนั้นพอเราเกิดมาอยู่ในดุนยานี้เนี่ยเราจึงต้องหาจุดประสงค์ในการสร้างของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เจอว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาทำไมเดี๋ยวเราจะได้คุยกันไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นอัลลอฮ์หลังจากนั้นอัลลอฮ์ให้เราเสียชีวิตซุมมายุฮีกุมนี่ไงนี่คือความเชื่อของเรานะครับในความเชื่อของคนอื่นๆเขาอาจจะยุติแค่คำว่าพอตายแล้วจบกันซึ่งเราจะเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ทีนี้ปัญหามันก็คือว่าถ้าตายแล้วจบกันความยุติธรรมอยู่ตรงไหนสมมุติว่าผมไปฆ่าอาจารย์อับดุลนาซิดแล้วเสร็จแล้วอาจารย์อับดุลนาซิดก็ตายไปผมก็ไม่ได้ถูกลงโทษเพราะตายแล้วจบกันพอผมตายผมก็ไม่ถูกลงโทษก็จบกันเพราะตายแล้วจบกันไงแล้วความยุติธรรมอยู่ตรงไหนอ่ะหรือว่าผมไปลักขโมยของใครเข้ามาในขณะที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนผมสุขสบายแล้วผมก็เสียชีวิตไปแล้วก็จบกันผมไม่ถูกลงโทษความยุติธรรมอยู่ตรงไหนอ่ะแต่อิสลามไม่ใช่ครับอิสลามสอนให้เราจะต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตเพราะตายแล้วไม่จบกันพอตายแล้วมันไปเริ่มต้นใหม่ไงตายโลกนี้ก็จริงเสร็จแล้วโลกหน้าคุณต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นในการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยเราจึงต้องตระหนักให้เยอะว่าอยู่เพื่ออะไรแล้วตายไปแล้วเราต้องเจออะไรและหนึ่งในความเชื่อของเราก็คือว่าเราตายแล้วเราต้องฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันกิยามะแล้วหลังจากนั้นแหละที่เราจะไม่ตายแล้วเพราะนั้นถ้าใครที่ยังมีชีวิตอยู่แปลว่าเตรียมตัวตายได้แต่หลังจากตายไปแล้วอัลลอฮ์ให้ฟื้นมาอีกครั้งนึงในวันกิยามะแล้วสอบสวนแล้วจะไปสวรรค์และนรกเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะหลังจากนั้นจะไม่มีการตายอีกแล้วครับนั่นคือสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่อัลลอฮ์บอกเอาไว้และเป็นอีมานของพวกเราทุกคนว่าเราต้องศรัทธาว่าวันกิยามะห์วันอาคิเราะห์ต้องเกิดขึ้นจริงและการสอบสวนต้องมีจริงเพราะนั้นเมื่อเรารู้จักอัลเลาะห์ยอมรับในกติกาต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่ระมัดระวังตัวในการดำเนินชีวิตเอาละเรารู้จักอัลเลาะห์แล้วคำถามต่อมาคือว่าแล้วอัลเลาะห์สร้างเรามาทำไมสร้างเรามาทำไมเดี๋ยวขออีกคุณสร้างเรามาทำไมถ้าเราไม่รู้เป้าหมายของการมีชีวิตอยู่มันอาจจะทำให้เราสเปะสปะเหมือนกับหลายๆคนอย่างเมื่อวานผมเจอคนหนึ่งนะฮะพอดีไปอุตบะที่ TOT เขาก็มาตั้งคำถามอยากจะเป็นมุสลิมแหละแต่ยังสับสนกับตัวเองอยู่มาตั้งคำถามต่างๆนานามากมายเหมือนกับว่าเขายังหาจุดไม่ได้ว่าเขาควรจะต้องเชื่อยังไงสุดท้ายแล้วเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขาเชื่ออะไรอยู่เหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ก็ลำบากนิดนึงนะแต่ถ้าเชื่อเนี่ยคุยง่ายหมายถึงว่าเขาเชื่ออะไรของเขาเราจะได้คุยกับเขารู้เรื่องปรากฏว่าเขาเชื่ออะไรก็ไม่รู้เราก็เลยไม่รู้จะคุยยังไงเหมือนกันนะเพราะนั้นสำหรับเราเนี่ยไม่สับสนแบบเขาใช่ไหมเราไม่ได้สับสนแบบเขานะคนที่เป็นผู้ศรัทธาคนที่เป็นมุสลิมเราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าพอผ่านข้อแรกเสร็จต้องเรียนรู้ว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาทำไมเพราะอย่าลืมนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่ได้สร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาโดยไร้จุดมุ่งหมายเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราทุกคนในอัลกุรอานเนี่ยเราบอกว่าอัฟฮะซิบตุมอันนามะคอลักนากุมอับะซาวะอันนักุมอิไลนาลาตูรยาอุนพวกเจ้าทั้งหลายนั้นคิดหรือว่าพวกเจ้าถูกเราได้สร้างพวกเจ้าขึ้นมาโดยไร้จุดมุ่งหมายคือสร้างมาเล่นๆและพวกเจ้าจะไม่ถูกนำกลับคืนสู่เรานี่ไงครับมันก็คือคำตอบของไอ้คนที่บอกว่าตายแล้วจบกันแปลว่าตายแล้วมันไม่ได้จบกันคิดหรือว่าอัลลอฮ์สร้างขึ้นมาโดยไม่มีจุดมุ่งหมายใดๆสร้างมาให้เต็มโลกไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่นะสร้างมามันมีฮิกมะห์ของมันมันมีจุดมุ่งหมายของมันเป้าประสงค์ของมันเพราะนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยบอกถึงเป้าประสงค์เราจะได้ไม่ต้องหลงทางไม่ต้องไปหาเยอะว่าอัลลอฮ์สร้างมาทำไม อัลลอฮ์บอกว่าวะมาคอลักตุนยินนะวันอินซาอิลลาลิยะอ์บุดูนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้ด้วยจุดประสงค์ใดๆทั้งสิ้นเว้นแต่ให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นทำการอิบาดะห์นี่ไงแปลว่าเป้าประสงค์ในการสร้างมนุษย์อัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออะไรอ่ะเพื่อทำอิบาดะห์เพื่อการเคารพภักดีต่อพระองค์แปลว่าผู้ศรัทธามีชีวิตอยู่ในวันนี้ก็ต้องประคับประคองตัวเองและเวลาจากโลกนี้ไปก็ต้องคงความเป็นผู้ศรัทธาเอาไว้เพราะอย่าลืมนะครับว่าคนที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ผมเน้นย้ำนะฮะสวรรค์ของอัลลอฮ์จะได้ไม่ต้องมีใครมาค้านกับเราเพราะไม่งั้นจะมีคำถามอีกนะว่าอ้าวแล้วคนอื่นที่ก็ทำความดีไม่ได้สวรรค์เหร
เราก็หมายว่าจะตอบอีกนะเอาขออนุญาตอีกนะเมื่อกี้บอกแล้วว่าผมก็อิงกับอาจารย์เยอะหน่อยนะอาจารย์วิทยาเสรีรัตน์วะฮิมะฮุลลอฮ์เหมือนกันเขาบอกก็มีคำถามไงว่าเอาแล้วคนอื่นก็ทำความดีไม่ได้รับสวรรค์เหรอในเมื่อมุสลิมได้สวรรค์อย่างเดียวพระเจ้าลำเอียงปะเนี่ยคำตอบง่ายๆเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังสวรรค์จากใครฮะจากอัลลอฮ์ถามเด็กหวังสวรรค์จากใครลูกจากอัลลอฮ์เราไม่เห็นไหมถามเด็กถามผู้ใหญ่คำตอบเดียวกันแต่ถ้าถามคนอื่นมันต้องย้อนกลับไปว่าคุณทำความดีคุณหวังสวรรค์จากใคร ก็ต้องตอบเอาเองไงเราตอบให้ไม่ได้เพราะมันคนละความเชื่อแต่สำหรับเราเนี่ยถามตั้งแต่เด็กจนกระทั่งผู้ใหญ่ตอบเหมือนกันหมดทำความดีทุกวันนี้ดำเนินชีวิตทุกวันนี้นมาทุกวันนี้เชื่อฟังพ่อแม่ทำซอดาเกาะห์ทุกวันนี้เพื่อหวังผลบุญจากอัลลอฮ์หวังสวรรค์จากอัลลอฮ์แปลว่าเราไม่ได้สับสนไงเราไม่ได้สับสนเราไม่ได้งงเพราะฉะนั้นก็คุณหวังจากใครก็ไปเอาจากคนนั้นเนี่ยนะผมถึงได้บอกว่าเวลาบอกว่าสวรรค์ของอัลลอฮ์สวรรค์ของอัลลอฮ์ที่เราหวังเราไม่ได้เอาสวรรค์จากคนอื่นนะเราเอาสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นผู้ศรัทธาเนี่ยเราจึงมีเป้าหมายชัดเจนว่าไอการมีชีวิตอยู่ของเราเนี่ยอยู่เพื่ออะไรอ่ะอยู่เพื่อการทำอิบาดะห์อยู่เพื่อสนองตอบพระบัญชาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราจึงไม่งงกับชีวิตเราจึงไม่สเปะสปะในการดำเนินชีวิตทีนี้ถามว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าเป้าประสงค์ในการสร้างอัลลอฮ์สร้างมาให้เพื่อทำอิบาดะห์แล้วอิบาดะห์เนี่ยมันต้องทำแบบไหนอ่ะอิบาดะห์ต้องทำแบบไหนและอิบาดะห์ต้องทำตามใครด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์นะอัลเลาะห์ไม่ได้ปล่อยให้เราไปคิดเองนะแปลว่าอิสลามไม่ใช่ศาสนาคิดขอควายสริดอเด็กนะครับไม่พัดทิ้งใครนะนี้นะไม่ใช่ศาสนาคิดเองนั่นหมายความว่าอิสลามคือศาสนาที่เราต้องเรียนรู้แล้วเอามาปฏิบัติแปลว่าทำเท่าที่รู้ทำเท่าที่มั่นใจไม่เอาแบบคิดเองเองเพราะอย่าลืมถ้าคิดเองเองเราตั้งกี่คนน่ะหลากหลายความคิดยิ่งเรียนสูงๆหน่อยความคิดก็ไปอีกแบบนึงแล้วมันจะหาจุดจบตรงไหนอ่ะเพราะนั้นมาตรฐานมันจึงมีมาตรฐานเดียวนั่นหมายความว่าถ้าเราต้องการที่จะให้อิบาดะห์ของเราถูกต้องต้องการที่จะให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยในสิ่งที่เราทำแปลว่าอิบาดะห์นั้นต้องสอดคล้องกับบทบัญญัติของศาสนาทีนี้บทบัญญัติของศาสนามาจากใครอ่ะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นผู้ที่แสดงแบบอัลเลาะห์สั่งนบีทำนั่นเค้าเรียกบทบัญญัติของศาสนานึกง่ายๆอย่างงี้ถ้าเราต้องการที่จะลองเช็คดูว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยมันถูกหรือมันผิดให้ดูอย่างงี้1ไปดูซิว่าไอ้สิ่งที่เราทำอัลเลาะห์สั่งมั้ยนบีทำมั้ยแค่นั้นแหละฮะอัลเลาะห์สั่งมั้ยนบีทำมั้ย2เราอิคลาสมั้ยแค่2ข้อเองแค่2ข้อไม่ต้องไปถามตัวครูด้วยนมาดอัลเลาะห์สั่งมั้ยสั่งนบีทํามั้ยทําเราอิคลาสมั้ยอิคลาสขีดถูกได้เลยซอดาเกาะห์อัลเลาะห์สั่งมั้ยสั่งนบีทํามั้ยทําเราอิคลาสมั้ยอิคลาสขีดถูกได้เลยแต่ถ้าอันใดก็ตามอิบาดะห์ใดก็ตามที่มันไม่ได้มีตัวบทไม่ได้มีแบบอย่างแปลว่าอัลเลาะห์ไม่สั่งนบีไม่ทําคําถาม question mark ตัวใหญ่ๆจะทําไปเพื่ออะไรอ่ะใครจะให้รางวัลก็เมื่อกี้บอกอยู่ว่าจะเอาสวรรค์จากใครนะเอาสวรรค์จากอัลลอฮ์แต่ปรากฏว่าอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งนบีไม่ได้ทำแต่ขยันหน้าดูเลยแล้วบอกจะไปเอารางวัลจากอัลลอฮ์เขาจะให้ไหมเขาจะให้ไหมไม่ให้หรอกถ้าไม่ให้แล้วไม่คือไม่ให้แล้วจบกันก็ไม่มีปัญหาแต่ไม่ให้แล้วเนี่ยมันจะมีคดีติดตัวด้วยเขาเรียกคดีอะไรนะหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าทำเกินจากที่อัลลอฮ์สั่งทำเกินจากที่นบีปฏิบัติเพราะฉะนั้นเท่ากับเราดูถูกนบีดูถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมเพราะว่าอันนี้ไงนบีกักเอาไว้นี่นบีปล่อยมาไม่หมดเราเลยต้องคิดเพิ่มคิดเติมถึงบอกอิบาดะห์ในวันนี้เนี่ยไม่ต้องไปต้องอะไรมากครับไปเรียนรู้แค่นั้นแหละนี่มานั่งฟังกันเรียนตามโรงเรียนตาม YouTube ตามอินเทอร์เน็ตเรียนแล้วเอามาปฏิบัติมั่นใจนะต้องมั่นใจด้วยนะไม่เอาแบบครูพักรักจำอย่างเดียวนะไอ้ประเภทแบบครูพักรักจำเห็นก็ทำแล้วก็ทำบ้างไม่รู้แหละเขาทำอะไรก็น่ะเขาทำกันมาก็ทำกันไปก็แล้วกันมันอันนั้นไม่ใช่ศาสนาอันนี้ไม่ใช่ศาสนาศาสนาต้องมีที่มาที่ไปแปลว่าต้องมีตัวบทหลักฐานชัดเจนเราจะไม่ทำแบบงงๆเพราะเราหวังผลถามว่าจะเหนื่อยทั้งทีจะไม่เอาอะไรเลยเหรอไม่ได้นะลงทุนแล้วต้องหวังผลทำความดีก็ต้องหวังผลบุญแต่ถ้าทำความชั่วล่ะถึงไม่หวังก็ได้ผลบาปแทนเพราะทำความชั่วไงเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาเป็นตัวอย่างแบบเป็นต้นแบบในเรื่องราวของศาสนาแล้วอัลลอฮฺรับรองนบีไว้แล้ว
ละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะแน่นอนว่าในตัวของรอซูลมีแบบอย่างอันดีงามสำหรับพวกเจ้าทั้งหลายลิมันกานะยัรจุลลอฮะวันยามันอาคิรซึ่งเป็นแบบอย่างของบรรดาผู้ที่หวังที่จะได้พบกับอัลเลาะห์และหวังในโลกหน้าวะซักะรัลลอฮะกะซีรอแล้วรำลึกถึงอัลเลาะห์อย่างมากมายนั่นแปลว่าแบบอย่างอันนี้เป็นแบบอย่างของใครเป็นแบบอย่างของผู้ศรัทธาและเป็นแบบอย่างที่อัลเลาะห์ให้การยอมรับเป็นแบบอย่างที่ไม่เราไม่ต้องไปต่อเติมเสริมแต่งอะไรทั้งสิ้นเพราะมันสมบูรณ์แล้วถามว่าอิสลามสมบูรณ์ยังสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ตอนยุคเราป่ะเปล่ามันสมบูรณ์มาตั้งแต่นู้นแล้วอันยามาอักมันตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะไรกุมนิอามะตีวะรอดีตุละกุมอิสลามมาดีนะนี่ไงอายะที่อัลเลาะห์บอกวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของสู่เจ้าทั้งหลายสมบูรณ์แล้วและเราก็พอใจที่ใช้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าทั้งหลายแปลว่าอิสลามสมบูรณ์แล้วศาสนาสมบูรณ์แล้วนบีประกาศศาสนาทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วพออายะนี้ลงมามีคนดีใจและมีคนเสียใจคนดีใจก็คือบรรดาผู้ศรัทธาซอฮาบะห์ที่เขาเห็นว่าเอาศาสนาสมบูรณ์แล้วมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์แต่คนที่เสียใจคือใครคนที่เสียใจก็คือกิบารุซอฮาบะห์บรรดาซอฮาบะห์ชั้นผู้อาวุโสทั้งหลายเช่นท่านอบูบักรท่านอุมัรคนเหล่านี้เพราะอะไรเพราะเขารู้ไงว่าเมื่อศาสนาสมบูรณ์แปลว่าผู้ทำหน้าที่หมดกำลังจะหมดวาระเพราะนั้นเขาก็เลยไม่พูดง่ายๆว่าไม่ได้แฮปปี้เหมือนกับคนอื่นแต่ก็ดีใจว่าศาสนาสมบูรณ์แต่ไอความเศร้าโศกเสียใจก็คือรู้ว่าอายันของนบีกำลังจะมาถึงนั่นเองเพราะนั้นศาสนาสมบูรณ์ตั้งแต่วันนู้น 1,400 กว่าปีนบีจากไปแล้วครับวันนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรเพิ่มเติมไปเรียนรู้เฉยๆว่านบีทำยังไงถามว่านบีจะปล่อยผ่านไหมในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาทรงสั่งไม่มีทางเลยครับไม่มีทางปล่อยผ่านเพราะอะไรเพราะนี่คือคอตะมุนอัมบิยะอิบนมุรซะลินเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายและจะไม่มีมัลลานบียะบาดะไม่มีนบีหลังจากนี้อีกแล้วไม่มีแล้วแปลว่านบีมาให้ทุกอย่างกับเราแล้วครับเรามีหน้าที่เรียนและก็ปฏิบัติตามและอิสลามเป็นศาสนาที่สมบูรณ์แล้วและอิสลามเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การรับรองจริงๆแล้วอิสลามไม่ได้มาเฉพาะยุคท่านนบีนะอิสลามนี่มีมาแต่เดิมมีมาตั้งแต่วันที่สร้างโลกแล้วมีมาตั้งแต่ส่งสันทูตคนแรกมาแล้วเพราะอะไรเพราะมันคือสิ่งที่เป็นหลักการเดียวกันตั้งแต่ต้นไปดูได้ครับบรรดานบีบรรดาอัมบิยะทั้งหลายเรียกร้องสู่ใครเท่านั้นเรียกร้องสู่การเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่มีใครแตกแถวสักคนนบีนัวอะลัยฮิสสลามซึ่งเราจะเห็นภาพชัดเพราะว่าดะวะเชิญชวน950กว่าปีเนี่ยนะมีคนศรัทธาอยู่ไม่กี่คนจะถามว่าเรียกร้องสู่ใครนบีท่านอื่นก็เหมือนกันคำสั่งเหมือนกันหมดอัลบูดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินไกรุพวกท่านทั้งหลายจงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นะไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นเพราะนั้นมาตรฐานเหมือนกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าในรายละเอียดอาจจะต่างกันแต่หลักการเหมือนกันเรียกร้องสู่ใครสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าอิสลามมีมาตั้งนานแล้วและอิสลามอินนัดดีนอินดัลลอฮิอิสลามอิสลามเท่านั้นครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การรับรองเพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ครับที่เราจะต้องคงความเป็นมุสลิมของเรารักษาอีหม่านของเราให้ตลอดรอดฝั่งเพื่อที่จะได้ทำให้ความสมบูรณ์ของชีวิตมันเกิดขึ้นนะครับก็ช่วงแรกฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลานบีนามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมะอีนมาบะAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh พี่น้องคงได้ยินได้ฟังท่านอาจารย์อาริฟีนไปแล้วนะครับในเรื่องของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาว่าเรารู้จักพระองค์ดีแค่ไหนแล้วก็พระองค์สั่งใช้ให้เราทำอะไรนะครับเราจะทำอะไรสักอย่างนึงก็ต้องดูด้วยว่ามันตรงกับที่อัลลอฮฺบอกไหมสิ่งที่อัลลอฮฺใช้ไหมแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่อัลลอฮ์ส่งรอซูลมาบอกมาชี้แนะมาเป็นแบบอย่างเราไหมนะครับก็เป็นการเปิดหัวข้อให้เรารู้จักพื้นฐานของอะกีดะห์แล้วก็การปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องก่อนแต่ทีนี้พี่น้องครับหัวข้อในวันนี้เนี่ยที่พี่น้องได้ตั้งแล้วก็ให้กับผมกับอาจารย์เอริฟีมาพูดคุยเนี่ยพี่น้องขึ้นชื่อหัวข้อว่าจงเกรงกลัวอัลลอฮ์พอขึ้นเขาว่าจงเกรงกลัวเนี่ยผมทำให้ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมให้นึกถึงคำพูดคำพูดคำเนี้ยเวลามันแปลเป็นภาษาอาหรับเนี่ย
มันมาจากคำว่าอิตตะกุลลอฮ์คำว่าจงเกรงกลัวอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นกริยาคำสั่งมันเป็นคำสั่งถูกไหมภาษาไทยเราอ่ะจงกินสิใช่ไหมจงนอนนะนี่เป็นคำสั่งนั้นจงเกรงกลัวก็แสดงว่าเราต้องการสั่งใครให้เกรงกลัวอัลลอฮ์ก็ทำให้ผมนึกว่าสำนวนอย่างเนี้ยมันไม่สำนวนของมนุษย์อย่างเราที่จะใช้ในอันดับแรกแต่มันมาจากสำนวนของผู้เป็นเจ้าก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้บอกเป็นผู้สั่งผมก็ไปดูในอัลกุรอานปรากฏว่าพี่น้องครับใน114ซูเราะห์เนี่ยนะครับใน114ซูเราะห์ในกุรอานทั้งหมดเนี่ยนะทั้งเล่มเนี่ยหรือที่เรียกว่าเป็นบทเนี่ยตั้งแต่ฟาติฮะห์เลยไปจนถึงซูเราะห์อันนัสซูเราะห์สุดท้ายเนี่ยไล่ตั้งแต่บะเกาะเราะห์ไปเลยฟาติฮะห์เราไม่นับเพราะไม่มีคําว่าอิตตะกุลลอฮ์พอดูในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เนี่ยดูไปมีไปเรื่อยๆๆซูเราะห์อาลีอิมรอนซูเราะห์นิซานะครับซูเราะห์อัมฟานไปเรื่อยจนกระทั่งไปจบนู่นน่ะที่ซูเราะห์อัตตอลักซูเราะห์ที่65เรียกว่าปาไปครึ่งกุรอานเนี่ยจะมีคำว่าวัตตะกุลลออิตตะกุลลอผมก็นั่งดูรวบรวมมาแล้วเนี่ยทั้งหมดนะครับแล้วอุลามะระดับโลกเขาก็รวบรวมมาแล้วเขาบอกว่าอาดะดุลอายาตนะครับที่มันเกี่ยวกับกาลิมะอิตตะกุลลอเนี่ยมีทั้งหมด54อายาด้วยกันในแต่ละซูเราะห์รวมกันมาทั้งหมดตั้งแต่บะเกาะเราะห์มาเลยนะจนถึงซูเราะห์ตอลักซูเราะห์ที่2จนถึงซูเราะห์ที่65แสดงให้เห็นถึงอะไรพี่น้องครับแสดงให้เห็นครับว่าไอ้จงเกรงกลัวอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นคำพูดของอัลลอฮ์ที่ย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกถึง54ครั้งเนี่ยครึ่งร้อยกว่าเนี่ยพี่น้องว่ามันสำคัญไหมล่ะสำคัญไหมแสดงว่าความเกรงกลัวอัลลอฮ์นี่มันสำคัญสำหรับเราไหมทำไมสำคัญอัลลอฮ์จะย้ำหนักหนาหรือย้ำแล้วย้ำอีกในซูเราะห์นั้นก็มีในอายะห์นั้นก็มีบางซูเราะห์เนี่ยในซูเราะห์เดียวน่ะมีถึง4-5แห่ง4-5อายะห์ทำไมนั่นแสดงว่าเป็นจุดมุ่งหมายหลักเลยพี่น้องครับเราจะเห็นได้ว่าบางทีเราไปละหมาดวันศุกร์โดยเฉพาะผู้ชายทั้งหลายมุสลิมอาจจะไปบ้างไม่ไปบ้างไม่ไม่ว่ากันเพราะไม่ได้วาญิบผู้ชายทั้งหลายเวลาไปละหมาดสังเกตมั้ยขอเตบเวลาเขาขึ้นคุตบะอินนัลฮัมดุลิลลาฮ์นะฮะบูดูพอสุดท้ายพอจะเริ่มจะพูดภาษาไทยอ่ะบ้านเรานะเอาบ้านเรานะถ้าเป็นอาหรับเขาก็เหมือนกันเขาจะมีคำว่าอิตตะกุลลอฮ์อิตตะกุลลอฮ์ทำไมเขาพูดคำนี้อ่ะก็แปลว่าไม่ว่าจะคนอาหรับหรือคนไทยเวลาจะคุตบะให้ใครฟังมันเป็นรูกลเลยนะของคุตบะว่าจะต้องกล่าวย้ำเตือนให้พี่น้องรู้จักยำเกรงอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามันมีความสำคัญต่อชีวิตผู้ศรัทธาอย่างยิ่งยวดทุกคนเลยไม่ว่าจะลูกเด็กเล็กแดงไม่ว่าจะเป็นคนหนุ่มคนสาวหรือคนชราไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกพี่ป้าน้าใครก็แล้วแต่แม้กระทั่งมนุษย์ทั่วไปต้องกลัวอัลลอฮ์ด้วยก็ทำไมล่ะในยุคแรกๆที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีเนี่ยพี่น้องไปดูอายะห์กุรอานอัลลอฮ์ยังไม่เรียกว่ายาอัยยุฮัลลดีนะอามะนูโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์ยังไม่เรียกคำนี้อัลลอฮ์เรียกมนุษย์รวมๆยาอัยยุฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมุลลาดีเห็นป่ะเขาว่ายาอัยยุฮันนาสอิตตะกูร็อบบะกุมุลลาดีคอลากุมมินนัฟซิวาฮิดะอัลลอฮ์เรียกมนุษย์ทั้งหลายเอ้ยกลัวอัลลอฮ์เถอะนะแปลว่าวันนี้ตักวาหรือการเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะผู้ศรัทธาพี่น้องมันใช้กับทุกคนเลยที่อยู่ในโลกดุนยาเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมาไม่ว่าจะมนุษย์หรือยินดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับเมื่ออัลลอฮ์ชี้เห็นถึงความตักวาตรงนี้นั่นแปลว่าเราต้องสร้างให้มันเกิดขึ้นที่ตัวเราให้ได้ถูกไหมหรือพี่น้องบอกอาจารย์จะไปสร้างไม่เหนื่อยไปร้านสะดวกซื้อดิเปิดประตูเตอเดือดน้องตักวาห่อหนึ่งมีไหมบ้างมีขายไหมพวกนี้มีไหม
มีตักวาขายร้านสะดวกซื้อไหมเอาไปร้านของชามร้านนี้แม่ก็ได้ปากซอยนี่แม่ตักวาขวดนี่มีป่ะเออคงจะวันหนึ่งคงจะมีคนในนี้นะสร้างน้ำยี่ห้อตักวาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีน้ำบารักัตอะไรก็ไม่รู้ชื่อแปลกๆน้ำบารักัตน้ำฮูดา มันคิดยังไงเอาไปตั้งเป็นชื่อของกาลิมะคำพวกนี้เป็นคำสูงผมไม่ได้ว่าแบบให้คิดมากไม่ใช่นะแต่มันเป็นคำที่อยู่ในกุรอานเราไม่ควรจะไปใช้สเปสปะนะครับแต่บางทีเราก็ตั้งชื่อชูหลานว่าฮูดาใช่ไหมตักวายังมีเด็กแถวบ้านผมเนี่ยตัวเดียวขนาดเนี่ยมามันตั้งชื่อลูกตักวาผมบอกสักวันมันคงมีตักวานะก็ตั้งชื่อลูกตักวาเอาใครโทรมาใช้เวลาไหมเนี่ยปรากฏว่าเราก็จะเห็นว่าในเมื่อมันหาซื้อไม่ได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อหรือร้านของชำหรือที่ไหนก็แล้วแต่มันไม่มีใครเอาตักวามาขายมันต้องสร้างขึ้นด้วยตัวพวกเราเองลาเขาแล้วลากูนะครับต้องสร้างขึ้นด้วยตัวเราเองดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับถามว่าแล้วสร้างยังไงอ่ะตักวาเนี่ยไอ้ความยำเกรงที่จะมีต่อตาลาเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ริฟีนบอกต้องรู้จักอัลลอฮ์ก่อนไงรู้ว่าเขาเป็นเจ้าของชีวิตเราเขาเป็นเจ้าของสรรพสิ่งทั้งหลายคอละกอละกุมมาฟิลอัรดิยามียะบนพื้นแผ่นดินเนี่ยที่เราเห็นรอบตัวเราทั้งหมดเนี่ยจะเป็นต้นไม้จะเป็นผลไม้จะเป็นหญ้าจะเป็นสมุนไพรจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นรอบตัวเราทั้งหมดของใครของใครของอัลลอฮ์เรากินน้ำเนี่ยถ้าอัลลอฮ์ให้ฝนตกมาได้สัก10 ปีมีน้ำให้กินไหมแค่ปีเดียวแล้งกับบนแล้วเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปในแต่ละวันสูดปืดเข้าไปเนี่ยเราไม่เคยรู้คุณค่าหรอกแล้วเราไม่เคยขอบคุณชูกตต่อของมากเท่าจำนวนที่เราสูดเข้าไปหรอกเราจะไปรู้คุณค่าตอนไหนพี่น้องอีตอนที่ว่าคนที่บ้านใส่รถวิวอไปแล้วเนี่ยรถฉุกเฉินน่ะใต้แหน่ไปถึงห้อง ICU ปั๊บเขาใส่ออกซิเจนปั๊บเขาให้พอถึงเวลาสิ้นเดือนคุณหมอก็ให้พยาบาลมายื่นใบค่ารักษาค่าออกซิเจนทั้งหมด10 ถัง50,000 บาทฮะแต่ที่เราสูดจนมาตั้งแต่เกิดอ่ะตั้งคลอดออกมาจากท้องมาจนทุกวันนี้อายุเท่าไรกันแล้วเคยนับป่าว่าสูดออกซิเจนของเราไปกี่ถังกี่ลิตรฉะนั้นเราต้องนึกพอเรานึกแบบนี้อุ้ยเรานี่ทำอะไรเองไม่ได้แล้วเอาของอัลลอฮ์มาใช้ทั้งนั้นเลยน้ำกับของอัลลอฮ์แสงแดดกับของอัลลอฮ์พืชพันธุ์ธัญญาหารของอัลลอฮ์อาหารการกินผลหมากรากไม้สิงสาราสัตว์ก็ของอัลลอฮ์แล้วจะไปกราบไหว้ใครจะไปกลัวใครถ้าไม่กลัวอัลลอฮ์ฮะหรือแน่จริงเออฉันไม่กลัวอัลลอฮ์หรอกเอาสิแค่พึ่งแตกรังมาแต่ต่อแตกรังมาวิ่งหัวซุกกระซุนแล้วตัวมันสักเปียกแต่ว่ามันบินแล้วเราก็หลบทันไหมหลบไม่ทันหัวปูดตาปูดฉะนั้นพี่น้องครับในเมื่อเราทุกวันนี้เราใช้ชีวิตอยู่บนเนี่ยหมัดของอัลเลาะห์ตะอาลาเรามีลมหายใจเรามีชีวิตตัวเราทั้งหมดวิญญาณของเราใครสร้างฮะหรือเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่อัลเลาะห์สร้างใช่มั้ยมินซะกะรีวะอุนซาอัลเลาะห์สร้างมาจากผู้ชายคนนึงแล้วก็ผู้หญิงคนนึงคือท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามแล้วก็พนาฮาวะแล้วค่อยเกิดมาเป็นมนุษย์เผ่าพันธุ์มนุษย์กระจายเป็นแผ่นดินมากมายทั้งหมดทั้งมวลในชีวิตของเรารอบตัวเราที่เรากินเราใช้เราอยู่เราเสวยสุขอยู่ทุกวันนี้ของอัลลอฮ์แล้วการที่พระองค์เรียกเราไปเกรงกลัวพระองค์สมควรหรือไม่ถามตัวเองพี่น้องครับสมควรที่เราจะเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาหรือไม่คำตอบง่ายๆไม่ต้องไปคิดเยอะก็ต้องเกรงกลัวอัลลอฮ์สิแต่พี่น้องครับจำเอาไว้นะพระเจ้าของเราเวลาเรียกร้องให้เราตักวาต่อพระองค์เนี่ยไม่ได้ให้เราทำเปล่าเสียเปล่าประโยชน์ไม่ได้อะไรอาจารย์รีฟีนบอกแล้วว่าที่เราทำอิบาดะห์ทุกวันเนี่ยเพราะต้องการอะไรจากพระองค์
สวรรค์เพราะสวรรค์เป็นของใครถ้าไปกราบไหว้สิ่งอื่นเขาเป็นเจ้าของสวรรค์ไหมไม่ใช่ฉะนั้นเราก็ต้องกลัวอัลลอฮ์เราก็ต้องกราบไหว้อัลลอฮ์พี่น้องครับพอไปดูในอายะต่างๆที่ผมบอกมีทั้งหมด54อายะเกี่ยวกับคำเรียกร้องของอัลลอฮ์ที่วัตตะกุลลออิตตะกุลลอวัตตะกุลลอย้ำแล้วย้ำอีกถึง54ครั้งเนี่ยปรากฏว่ามันอยู่ในเรื่องทุกเรื่องในชีวิตของมนุษย์เลยทุกบริบทเลยจะกินจะดื่มจะใช้จะซื้อของจะใช้สตังค์จะแสวงหาริสกีจะนิกะจะยืมตังค์กันมีหมดทุกเรื่องจะเข้าบ้านยังมีเลยจะเข้าบ้านยังมีเลยอัลลอฮ์บอกให้เข้าบ้านที่ไหนวะตุลบุยูตที่ไหนอ่ะอัลลอฮ์บอกไลซัลบิรรุบิอันตะตุลบุยูตมินซูฮูริฮาไม่ใช่เรื่องดีเรื่องงามอะไรนะในการที่จะเข้าหลังบ้านเนี่ยอะไรประตูทำไว้ทำไมข้างหน้าเนี่ยขอให้เข้าข้างหน้าไอ้นี่ปีนเข้าหลังบ้านแสดงว่าไอ้นี่มีพิรุธใช่ป่ะอัลลอฮ์บอกว่าลากินบิรรมานิตตะกอแต่ความดีมันคือความตักวามันเป็นส่วนหนึ่งความตักวาวะตุลบุยูตามินอบูอาบิฮะให้เข้าทางประตูหน้าเข้าทางด้านหน้าอย่าไปพิเรนทำไมอ่ะก็เพราะมันจะไม่แสดงถึงความตักวาแสดงว่าตักวาในประเด็นนี้เรื่องง่ายๆแบบนี้ชี้เห็นถึงว่ามันผิดปกติมันมีเรื่องไม่ชอบมาพากลหนีไปเที่ยวกลางคืนหรือเปล่าหนีป้าหนีมะหรือเปล่าหนีแอบภรรยาไปหาใครหรือเปล่าถึงแอบเข้าหลังบ้านอย่างนี้เป็นต้นอัลลอฮ์จึงปิดท้ายอายะว่าวัตตะกุลลอฮ์งั้นกลัวอัลลอฮ์นะแปลว่าอะไรล่ะแปลว่าคิดเหรอว่าทำอะไรแล้วเนี่ยคนที่เราไม่อยากให้เขารู้เนี่ยเขาไม่รู้แล้วเรารอดเขาไม่รู้แล้วเรารอดใครเห็นใครเห็นมันมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งในยุคไซนาอุมัตสมัยท่านเป็นคอลิฟะในรีวิยารายงานบอกว่าเด็กคนเนี้ยเป็นเด็กเป็นลูกสาวที่เรียกว่าช่วยแม่บ้านเนี้ยเป็นครอบครัวที่ยากจนและมีอาชีพรีดนมขายรีดนมวัวรีดนมแพะขายปรากฏว่าท่านอุมัตเนี่ยประกาศเลยว่าใครมีอาชีพค้าขายถ้าโกงเนี่ยโกงตาช่างโกงลูกค้าหรือเรียกว่าทำให้สินค้านั้นมันไม่ออริจินอลใช้ภาษาอังกฤษด้วยแปลว่าอะไรบางออริจินอลไม่ใช่ของแท้นะไม่บริสุทธิ์โดนนะจะเอาแบบอย่างแม่ตั๊กเขาไม่ได้นะปรากฏว่ายังไงปรากฏว่าวันหนึ่งนมมันขายดีรีดไม่ทันไอ้คนเป็นแม่ก็เริ่มละไอ้เด็กไอ้แม่เอ้ยมะว่านะที่เรารีดมาได้วันนี้ไม่พอขายว่าลูกค้าต้องการเยอะเฮ้ยเองผสมน้ำไปหน่อยสิแม่เห็นไหมลูกสาวบอกมากไม่ได้หรอกเดี๋ยวอุมัดรู้แล้วเครียดหลังแตกมาบอกเฮ้ยอุมัดอยู่บนบัลลังก์นู่นอยู่ที่ในสำนักงานของพระราชวังกันนู่นเขาไม่รู้ไม่มาเห็นบ้านหรอกลูกสาวตอบแม่ว่ายังไงพี่น้องจำได้ไหมฮะลูกสาวบอกมะถึงแม้อุมัตจะไม่เห็นแต่รับบุอุมัรพระเจ้าของอุมัตเห็นแปลว่าใครเห็นงั้นลูกสาวกำลังสอนอะไรกับแม่สอนตักวาแม่จ๋าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันผิดหลักการระวังอัลลอฮ์จะเล่นเพราะอัลลอฮ์ไม่ให้เราเดินเปล่าๆเหมือนที่อาจารย์อาริฟีนบอกไม่ได้สร้างมาร่องของร่องรอยนี่รอกีบอาตีดซ้ายขวาจ้องเลยคนหนึ่งจดความดีคนหนึ่งจดความผิดยาใช่นะนะแต่พวกเราเนี่ยไม่เห็นก็เลยเพลินเขาก็จดยิกสิคนนี้เห็นไหมและก็ทุกบัญชีเราที่เราจดเนี่ยแต่ละสัปดาห์เขาทูลเก้าถวายเดี๋ยวอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไปเก็บเอาไว้วันกิยามะฮ์เอามาแฉแต่เป็นความดีอัลฮัมดุลิลลาห์น่าชื่นตาบานแต่เป็นความไม่ดีก็บันไลกันไปดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับเรื่องว่าจงเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์มันจึงเป็นเรื่องที่เราต้องย้ำให้กับลูกกับหลานและตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาว่าอัลลอฮ์รู้อัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์เฝ้ามองอินนารับบะกะลบิลมิรซอดแท้จริงองค์อภิบาลของเจ้านั้นเฝ้ามองพวกเจ้าอยู่มองอยู่เปล่ามองไปทำแต่สมัยเด็กๆพอเมาะบอกป้าบอกเฮ้ยไอ้มัดบวชป่ะเนี่ยบวช
หิวเปล่าหิวอย่าแอบไปกินนะไม่กินหรอกป้าแต่เอาตังค์มาก่อน5บาทเดี๋ยวซื้อขนมแก้บวชพอป้าให้ตังค์ไปซื้อช็อกโกแลตอันนึงปั๊บไปไหนมัดอ๋อไปเล่นน้ำหน่อยมันร้อนเดี๋ยวบวชแตกพอโดดไปในคลองตู้มดำไปแม่ช็อกโกแลตมันอร่อยเวลาตัวแม่นี่เว้ยพอกลับขึ้นมารีบถูเหงื่อให้ดีกลับมาถึงบ้านเอ้ยทำไมเองหน้าไม่เหี่ยวเลยล่ะวันนี้บวชยังไงเนี่ยแอบกินขนมเปล่าแอบไปกินที่ไหนในคลองดำไปอันนี้เด็กสมัยตะก่อนนะโดดน้ำคลองโดดไปนะแต่เด็กสมัยนี้ก็แอบเข้าห้องน้ำไปกินถามว่าถ้าเราไม่ปลูกฝังความตักกว่าความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ตะอาลามันจะติดนิสัยติดนิสัยพอติดไปปั๊บๆๆเราก็จะเคยตัวว่าคิดว่าไม่มีใครเห็นลืมนึกไปว่าอัลเลาะห์ทรงอาลีมทรงรอบรู้บาซีรุนทรงทอดพระเนตรเห็นตลอดเวลาไม่ได้ระวังดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เวลาเราจะสอนตัวเราเองเราจะสอนให้ลูกหลานเรามีความตักวามีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์เนี่ยอย่างที่อาจารย์ลิฟีนบอกต้องเรียนรู้รู้จักอัลเลาะห์ให้จริงรู้จักอัลเลาะห์จริงแล้วรู้ว่าอัลเลาะห์สั่งให้เราทําอะไรแล้วทําด้วยความบริสุทธิ์ใจแค่ไหนทําแล้วอัลเลาะห์ห้ามไม่ให้เราทําอะไรเราก็ต้องไม่ทําเพราะถ้าเราทําหนีรอดสายตาอัลเลาะห์มั้ยไม่รอดฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้ว่าเอ้าในเมื่อเรารู้ว่าต้องตักวาเราเองเป็นมนุษย์พี่น้องครับเราจะทําอะไรเนี่ยเราจะยึดติดกับผลประโยชน์อัลเลาะห์รู้มั้ยในหัวใจเรารู้พระองค์จึงบอกพวกเรามาหมดแล้วในอัลกุรอานว่าถ้าสู่เจ้าทั้งหลายมีความยำเกรงต่อข้านะข้าจะให้เจ้าได้รับประโยชน์ทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าน้องจําให้ดีนะได้รับประโยชน์จากความตักวาทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าผมจะยกตัวอย่างบางตัวอย่างจริงๆมันมีเยอะเรื่องโลกนี้ก็เยอะโลกหน้าก็เยอะผมจะยกตัวอย่างมาเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มยกตัวอย่างว่าประโยชน์ของความตักวาในโลกนี้จะได้อะไรบ้างอันแรกเลยผมเอาจากซูเราะห์บากเราะห์อายะห์ที่194อัลเลาะห์ตะอาลาบอกวัตตะกุลลอฮ์พวกเจ้าทั้งหลายจงเกรงกลัวอัลเลาะห์เถอะนะวะอะลามูอันนัลลอฮะมะอัลมุตตะกีนและพวกเจ้าทั้งหลายพึงรู้เถิดว่าแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นทรงอยู่ร่วมกับบุคคลที่มีความยำเกรงต่อพระองค์อยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่อพระองค์ก็ใครก็แล้วแต่ที่เขาตักวาตักวาอัลลอฮ์อยู่กับเขาเวลาอัลลอฮ์อยู่กับเขาชัยฏอนอยู่ไหนฮะหายไปเลยแต่เวลาเราอยู่กับชัยฏอนเป็นไงอัลเลาะห์ห่างเราแค่นั้นเองง่ายๆเหมือนกับนบีตอนเผยแผ่ศาสนาคนมาด่านบีไอ้มูฮัมมัดไอ้บ้าไอ้สติฟันเฟือนไอ้จอมนักมายากลไอ้จอมเล่เพทุบายก่อกลโกงไอ้นบีนั่งเฉยเฉยอบูบักรนั่งอยู่ด้วยบักรเริ่มหน้าแดงแล้วความรักรอซูลใครมาด่ารอซูลเหมือนมาด่าพ่อด่าแม่ตัวเองอบูบักรไอ้นี่ก็ด่าไม่หยุดไอ้มูฮัมมัดไอ้พักเดียวอุบักขึ้นยืนเลยพวกมึงสวนปั๊บนบีลุกหนีเลยอุบักเฮ้ยท่านรอซูลลุกไปไหนอ่ะฉันอุตส่าห์ปกป้องแทนเถียงแทนท่านนะฉันเห็นท่านไม่เถียงฉันก็เถียงด่ามันกลับแต่นบีลุกหนีเดินตามไปหาท่านรอซูลทำไมลุกหนีฉันทำไมอ่ะฉันทำอะไรผิดนบีบอกไอ้ตอนเจ้ายังมีเถียงและนั่งนิ่งๆกับฉันน่ะมาเลกัดห้อมล้อมหมดเลยขอดุอาให้ขอภัยโทษให้สดุดีเทิดเกียรติเราทั้งสองแต่พอเวลาแกเถียงหยุดปั๊บมาเลกัดไปเรียบชัยฏอนหุ้มเลยนี่เห็นป่ะพอเราไม่มีความตักวาปฏิกิริยาเล็กน้อยมันก็เป็นส่วนหนึ่งความตักวาจะด่าใครหรือจะไม่ด่าใครมันก็เกี่ยวความตักวาพี่น้องมันก็เกี่ยวความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาสั่งพวกเราอิซาคอตะบะกุมชุยาฮิรูนคอตะบะกุมุลยาฮิรูนเวลามีคนยะฮะเนี่ยมายะแปลว่าอะไรแชร์ฮะภาษามารยูยะฮะแปลว่าอะไรเออคนที่ไม่รู้ศาสนาเอางี้แล้วกันอย่าไปว่าเขาแรงไป
เอาคนไม่รู้ศาสนาเวลาเขามาเถียงกับเรามาแทะข้างครูกับเราเนี่ยเอาเราให้ทำยังไงก็รู้ให้เราตอบโต้เนี่ยซาลามะสันติเถิดอัสสลามุอะลัยกุมไปก่อนนะไม่เอาแล้วอย่าไปเถียงคนไม่รู้ศาสนาเถียงไปไม่ชนะมันหรอกพร้อมตะแบงฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับความตักวาที่อัลเลาะห์ตะอาลาเรียกร้องให้เราปฏิบัติพระองค์เตรียมสิ่งดีๆไว้ให้แล้วอันที่1พระองค์บอกแล้วเนี่ยในอายะนี้มาอัลมุตตะกินจะอยู่กับเราถ้าเราตักวาเรายำเกรงอัลเลาะห์ไม่ดีเราอยู่กับเราเวลาอัลเลาะห์อยู่กับเราพี่น้องรู้มั้ยในบางรีวายะห์บอกนบีบอกว่าอัลเลาะห์เนี่ยเท่ากับซัมมัยเท่ากับหูของฉันได้ยินหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเราจะได้ยินในสิ่งที่เป็นสัจธรรมเป็นความดีงามไม่มีเรื่องชั่วร้ายกับที่ประทราบชัยฏอนเลยบาซอรีอยู่ในการมองเห็นของฉันแปลว่าอะไรไม่ใช่แบบพวกอะไรพวกเขียวๆอ่ะไม่ใช่นะไอ้นั่นพวกนั้นเลอะเทอะแต่หมายถึงว่าเวลาที่เรามองเราจะมองสิ่งที่เป็นสัจธรรมมองเห็นสัจธรรมมองแต่เรื่องดีๆอ่านกุรอานดูหะดีษมองเห็นพี่น้องแต่งกายเรียบร้อยอะไรเป็นน้องนี้นะครับฉะนั้นพี่น้องครับเวลาที่อัลเลาะห์อยู่กับเรามันจะมีแต่สิ่งที่ดีอัลเลาะห์จะดูแลเวลาขอดุอาปั๊บอัลเลาะห์อะรับทันทีเขาเรียกดุอามุสตะญาบใช่มั้ยคนสมัยตะก่อนที่เขาลือๆกันว่าโอ้คนนี้กอรอมัตคนนั้นกอรอมัตทําไมอ่ะก็เพราะเขาอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์อักบัรเขาคิดเขาอยู่เขาใช้ชีวิตทุกลมหายใจเขาลำลึกถึงความยิ่งใหญ่ลำลึกในมหากรุณาธิคุณของอัลเลาะห์ตะอาลาตลอดเวลาที่เขาขอดุอาเขาก็ได้ดันใจแต่วันนี้เราเนี่ยขออัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ไม่ให้ทําไมอัลเลาะห์ไม่ให้ฉันที่บนอีกนบีบอกเวลาขอดุอากับอัลเลาะห์นี่อย่าไปบีบบังคับอัลเลาะห์นบีบอกกับซอฮาบะห์ว่าอัลมุสตะญิลุนไอ้พวกเร่งรีบบังคับอัลเลาะห์เนี่ยขอมา10 ปีอัลเลาะห์ไม่ให้ฉันสักทีแกขอทำไรขอจะรวยอัลเลาะห์รู้อย่างแกขี้เหนียวขอก็ไม่แบ่งใครหรอกพอรวยแล้วก็งกอัลเลาะห์ก็ไม่ให้รวยหรอกอย่างผมเนี่ยรวยแล้วงกอัลเลาะห์ไม่ให้รวยเพราะอัลเลาะห์รู้เป็นคนจนแต่กระเด็กอัลเลาะห์รู้ว่าไอ้นี่ถ้ารวยเมื่อไหร่มันขี้เหนียวก็เลยไม่ให้ก็อัลฮัมดุลิลละห์เราก็ไม่อยากรวยแต่ถามว่าเวลาที่เราขอดุอาอัลเลาะห์รับมั้ยเวลาเราอยู่กับเรารับนั่นข้อที่1ข้อที่2ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าเวลาที่เรามีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเราจะระวังตัวจะพูดอะไรก็ใครมาด่าเราก็อัสสลามุอะลัยกุมไปก่อนนะใครนินทาเราก็ไม่โกรธเฉยเห็นไหมเราจะระวังตัวไม่นอกลู่นอกทางอัลเลาะห์บอกในซูเราะห์บะเกาะเราะห์เช่นเดียวกันอายะห์ที่231วัตตะกุลลอฮ์วะอะลามูอันนัลลอฮ์บิกุลลิชัยอะลีมจงยำเกรงอัลเลาะห์เถอะนะและจงรู้ว่าอัลเลาะห์ทรงรอบรู้ทุกสิ่งแปลว่าอะไรพอเรารู้ว่าอัลเลาะห์รู้ทุกสิ่งแอบก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันเฮ้ยตำรวจไม่เห็นหรอกตำรวจไม่เห็นทําไมอ่ะเราแอบยักยอกทรัพย์คนอื่นเขาให้ตังค์ไปซื้อของ50 บาทก็ให้แบงค์100ไปเราก็หลอกอุ้ยมีลูกบินมันหายไปไหนเนี่ยสาวว่า60 บาทมั้งเอาคืนไป40แล้วกันงิบไป10 บาทผิดไหมผิดแต่ถ้าเราบอกอัลเลาะห์รู้ยังไงก็ต้องคืนเขาแล้วอัลเลาะห์สั่งยังไงเราชักยอกเขาไปเพียงแต่บาทเดียวฝืนสลึงเดียวเฟืองเดียวพี่น้องครับแบกเขาไปใช้วันกิยามะห์ไหวไหมล่ะแล้ววันกิยามะห์แบกตังค์ไปได้ไหมไม่ได้เอาอะไรไปแลกความดีฉะนั้นพี่น้องครับประโยชน์ของความตักวามันมีเยอะถ้าเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเราก็จะห่างไกลดอกเบี้ยอัลเลาะห์บอกอิตตะกุลลอฮ์วะซะรูมาบะกิยาริบาสมัยนบีเนี่ยซอฮาบะห์ก่อนรับอิสลามเนี่ยเค้าก็ปล่อยดอกเบี้ยกันกู้เงินยืมเงินกันนะครับแต่ว่าผลปรากฏว่าเวลาที่อัลเลาะห์ลงวะฮีอะฮัลลัลลอฮุลบัยวะฮัรรอมาริบาอัลเลาะห์อนุมัติการค้าขายนะแต่ห้ามเรื่องการเก็บกินดอกเบี้ยเอาเปรียบผู้อื่นอัลเลาะห์สั่งพอถึงงี้ปุ๊บเราก็จะไม่ยุ่งเพราะอัลเลาะห์บอกว่าวะซารูมาบิกัมริบาเฮ้ยเรายังกินดอกเบี้ยไม่หมดป่าวว่าไอ้นี่มันผ่อนยังไม่หมดดอกเบี้ยยังค้างอยู่เราก็ให้เขาไปเลยไม่เอาดอกเบี้ยเลิกยกเลิกเพราะเป็นมุสลิมแล้วมีอีหม่านแล้วกลัวอัลเลาะห์แล้วเพราะการกินดอกเบี้ยฟะซานูบิฮาร์บิลลาฮิวะรอซูลิเท่ากับประกาศสงครามกับอัลเลาะห์รอซูลเรื่องเล็กอ่ะโอ้ยงั้นไม่เอากลัวอัลเลาะห์การกลัวอัลเลาะห์พี่น้องครับ
หนึ่งกลัวว่าอัลลอฮ์จะไม่ให้เนี่ยหมัดเราเพิ่มสองกลัวว่าอัลลอฮ์ตาลาจะไม่อยู่กับเราไม่ช่วยเหลือเรายามวิกฤตสามกลัวว่าอัลลอฮ์จะลงโทษเราในดุนยาเนี่ยชีวิตจะอัปยศมาอีชาตันดองกาเหมือนอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่าไม่อารอดอันซิกริลไลฟ์นะว่าอีมาอีชาตันดองกาใครก็ตามที่ไม่ค่อยใส่ใจในคำสั่งของอัลลอฮ์ไม่เอาหลักการของอัลลอฮ์ไม่ตักวาอัลลอฮ์ชีวิตเขาจะคับแคบจะมีปัญหาตลอดไม่ต้องไปบ่นเลยเวลาชีวิตเราเจอแต่ปัญหาเจอปัญหากับเจอบททดสอบนี่คนละเรื่องนะพี่น้องเจอปัญหานี่เราทำตัวเราเองยิ่งแก้ยิ่งผูกยิ่งแก้ยิ่งผูกเดี๋ยวเจอบททดสอบก็ร่อนนานๆมาปึ้งหนึ่งนานมาปึ้งหนึ่งอันนี้เรารู้ถ้าเราทำความดีอยู่ประจำเนี่ยนะครับแล้วมีเรื่องที่เราจะเจอปัญหาเนี่ยอันนี้เป็นบททดสอบแต่ถ้าเราชั่วอยู่ประจำแล้วเจอปัญหาอันนี้เราทำตัวเราเองดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับประโยชน์ของความตักวามันมีเยอะไม่ว่าจะเรื่องการขายกู้ยืมเราก็จะไม่ปกครองใครเพราะเราบอกอิซาตะดายันตุมบิไดนินอิลาอาจาลินมุซัมมาฟักตูบูในตอนท้ายอายะว่าสู่เจ้าทั้งหลายเวลาหยิบยืมกู้ที่ยืมสินกันให้จดบันทึกโอ้โหปัจจุบันกลายเป็นกฎหมายเนี่ยอัลเลาะห์สั่ง 1,400 กว่าปีที่แล้วท้ายอายะนี้อัลเลาะห์บอกวัตตะกุลลอฮ์วะยุอัลลิมุกุมุลลอฮ์ให้ยำเกรงอัลเลาะห์นะแปลว่าเวลาทำสัญญากันอย่าเล่ห์เหลี่ยมอย่าไปเติมไปเพิ่มทีหลังหาพยานหาอะไรมาไปดูพี่น้องในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่282อัลเลาะห์บอกไว้ละเอียดหมดฉะนั้นเรื่องความตักวามันแทรกอยู่ในทุกเรื่องของชีวิตเราดังนั้นไอ้การที่บอกจงเกรงกลัวอัลเลาะห์ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เรื่องที่แปลกก็คือว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่สับสนตักวาไว้ให้พอและความตายมันมาเยือนมันเดือดร้อนไม่สะสมตักวาไว้ให้พอความตายมาเยือนมันเดือดร้อนเพราะความตักวามันไปสร้างกันตอนตายมันไม่ได้ไปสร้างกันตอนตายไม่ได้ตอนมาลิกินมุตมาลิกินมุตคือใครฟังนี่มาลิกัตที่เอาวิญญาณเราเนี่ยตอนจะตายเขามายืนที่หัวแล้วเราอยู่ห้องอะไร ICU แปลว่าอะไร I ฉัน C เห็น U คุณฉันเห็นแกแล้วมาเลยกัดจะมาเอาแล้วเหรอเปล่านะผมแปลผิดจริงๆ ICU มาจากว่า intensive unit care ใช่ไหม intensive care unit ผมเคยทำงานโรงพยาบาลแปลผิดไปถูกนั้นหน่วยบริบาลหน่วยบริบาลพิเศษฉะนั้นพี่น้องครับเวลามาเลยกัดมายืนตรงหัวเจ้ามาวิญญาณเราตอนนั้นจะตักกวาเนี่ยไม่ทันอย่าไปรอให้มีตอนนั้นเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อุทาหรณ์ให้กับเราไว้อายะห์หนึ่งพี่น้องไปดูในซูเราะห์มุนาฟิกูนอายะห์ที่10 11อัลเลาะห์บอกวัตตะวาอัมฟิกูมิมมารอซากนากุมสู่เจ้าทั้งหลายเวลามีทรัพย์อ่ะนะอัลเลาะห์ให้ริซกีอ่ะแบ่งปันชาวบ้านเข้าไปคนยากคนจนคนฐานะด้อยกว่าเราโต๊ะครูบาอาจารย์ที่เขาสอนศาสนาเสียสละเขาอุตส่าห์ไม่ไปทํางานดุนยาตะเกียกตะกายมานั่งสอนศาสนาอัลเลาะห์นะที่เวลาลูกเรานี่ให้ไปเรียนพิเศษเรียนเทควันโดเรียนได้เท่าไรกี่พันกี่หมื่นให้หมดแต่บอกกับตัวครูเนี่ยอัลลอฮ์ค่าน้ำมันอาจารย์ฟีซาบิลิลลาห์นะผมไปบรรยายวันนั้นมีอยู่ที่หนึ่งที่อยุธยาผมบอกฟีซาบิลิลลาห์จนลิลเล่พอพี่น้องพูดเพี้ยนๆไปอัลลอฮ์ลิลเล่นะอาจารย์ลิลเล่นะผมบอกลิลเล่แล้วพี่น้องเอ้ยให้เฉพาะค่าน้ำมันเอาอะไรกินน่ะไม่ได้มาไล่กัดลูกเมียก็มีที่บ้านคนที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านเหมือนกันไม่ได้อยู่ฟรีไม่ได้บิณฑบาตตอนเช้าตัวครูก็ทำงานหากินเหมือนพี่น้องฉะนั้นต้องช่วยเหลืออัลลอฮ์บอกอัมฟิกูให้แบ่งไปช่วยเหลือคนพวกนี้ไปมินกอบเรียยะติยาฮาดักบุญเมานี่ไงมันต้องหัวข้อเลยก่อนที่ความตายจะมาเยือนสู่เจ้าก่อนที่ความตายจะมาเยือนพวกเจ้าทำไมอ่ะเพราะไอ้ตอนนั้นความตักวามจะวิ่งมามันจะมาแต่เป็นความตักวาที่ไร้ประโยชน์เพราะมันนาทีสุดท้ายไอ้คนคนนั้นน่ะที่ในชีวิตมันไม่เคยแบ่งปันใครมันรวยมันสุขสบายมันอย่างเดียวมันไม่เคยช่วยเหลือสังคมเลยไม่เคยเห็นใจคนยากคนจนเลยฟายากูดพอวันมาเลกัสจะมาวิญญาณรับบิโอ้อัลลอฮ์จ้าลาลาอัคร์ตานีอิลาอาจารินกอรีบประวิงเวลาฉันแป๊บหนึ่ง
แป๊บเดียวฟะอัสซัดดะกะวะอะกุนมินัสศอลีนฉันอยากจะไปบริจาคจังเลยเนียดไว้มันกันแหละเนียดไว้มันกันแหละแต่ว่าแหมมันยุ่งๆขายของเพลินไปหน่อยนับตังค์เพลินไปหน่อยเลยไม่ได้บริจาคใครไม่ทันไปเดินดูบ้านไหนจนบ้างทันไหมไอ้ตอนนั้นทันไหมมาเลกัสจะกระจายวิญญาณแล้วจะอัสซัดดะกะฉันจะบริจาคจะซัดดะกะวะอะกุนมินัสศอลีนฉันจะเป็นคนที่ซอลและจะมีความตักวาตอนไหนตอนจะตายพี่น้องหลายคนพอประงาบซะเอ้ยมัดเอ้ยมาหาเหมาะหน่อยทีเนี่ยนะตังในเกะมะนะในลิ้นชักอ่ะเอาไปว่ากับสู่เรานะทำไมอยู่ตั้งนานไม่ให้ทำไมอ่ะเก็บไว้ทำไมบางแล้วถามว่าเวลาที่เราบอกไว้สั่งเสียไว้แล้วเราตายปั๊บเนี่ยพี่น้องคิดแต่ลูกหลานมันจะเอาไปทำให้มันก็บ่อยตอนมะมีชีวิตฉันไม่ได้กระเด็นไม่พวกฉันเท่าไหร่ฉันหากันเองแม้พอตอนจะตายมาสั่งนู่นสั่งนี่เฮ้อเป็นมรดกพวกฉันเสร็จไม่ไปสอนหรอกงั้นจะมาอีหม่านจะมาตักวาตอนนี้อัลลอฮ์ประกาศชัดในตอนท้ายอายะห์11เลยบอกว่าวะลัยยุอัคิรัลลอฮุนัฟซันอิซาจาอะจาลูฮาไม่มีทางประวิงหรือให้โอกาสใครแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวก็ไม่ให้จะมาตะกวายตอนลมหายใจสุดท้ายไม่ให้เห็นยังฉะนั้นตะกวามันต้องรักษาตั้งแต่ตอนไหนต้องสร้างตอนไหนตอนดีๆเนี่ยตอนแข็งแรงกันเนี่ยตอนมั่งมีตอนสุขสบายเนี่ยนะครับไม่ใช่ตอนปังงาบฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับต้องเตรียมความตะกวาเกรงกลัวอัลเลาะห์ตะอาลาก่อนที่ความตายจะมาเยือนผมขอสรุปความแค่นี้ครับเชิญท่านอารีฟินครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมก็ฟังเพลินเลยนะฮะในช่วงแรกนะครับผมได้คุยกับทุกท่านไปแล้วนะครับว่าเราต้องรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็รู้จักหน้าที่ของเราเพื่อที่เรานั้นจะได้มีการเกรงกลัวหรือยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ในการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือกลัวอัลลอฮ์นะคือกลัวอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นแค่คำพูดเฉยๆแต่มันควรจะต้องออกมาในภาคปฏิบัติเพราะนั้นคำสั่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราก็คือว่าอิตตักิลลาฮะไฮซุมากุนตะวะอัตบิซัยยะตันฮะซะนะตะตัมฮุฮาวะคอลิกินนาสบิคุลุกินฮะซะนินในหะดีษบทนี้เนี่ยท่านนบีได้เน้นย้ำกับพวกเราว่าเราจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ในโลกดุนยาใบนี้เราจะต้องมีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์มีการตักวาทีนี้ตักวาผมเสริมที่อาจารย์อับดุลนาซิรพูดก็แล้วกันตักวาในความหมายง่ายๆเลยนะครับที่เราสามารถจะเข้าใจได้ง่ายเลยก็คือว่าสิ่งใดก็ตามที่อัลเลาะห์ใช้เรารีบทำสิ่งใดก็ตามที่อัลเลาะห์ห้ามเรายุติจากมันนั่นแหละครับตักวาของเราและมันจะต้องอยู่คู่กับชีวิตของเราอยู่คู่กับความเป็นผู้ศรัทธาของเราทุกที่ที่เราอยู่เพราะอัลเลาะห์ให้นบีมาสอนไงจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามและมากไปกว่านั้นก็คือให้ทำความดีเพื่อมันจะได้ไปลบล้างความผิดแล้วก็เวลาอยู่ร่วมกับผู้คนต้องปฏิสัมพันธ์กันด้วยมารยาทที่งดงามนี่คืออิสลามครับที่มันเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เรานั้นเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็คือตักวานั่นแหละทีนี้กลับมาในส่วนที่ผมได้พูดกันไว้ในช่วงแรกนะที่ยังค้างกันอยู่ก็คือว่าในการที่เราเกรงกลัวอัลเลาะห์แล้วในตอนในหัวเรื่องของเราเนี่ยในช่วงท้ายก็คือว่าจนกว่าความตายจะมาถึงแปลว่าเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดเพราะฉะนั้นอิบาดะห์ที่เราทําต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถ้าตั้งคําถามว่าต้องทําถึงเมื่อไหร่มันก็มีคําตอบอยู่แล้วเพราะในคําสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาบอกว่าวะอะบุดร็อบบะกะฮัตตายะติยะกันยะกีนสู่เจ้าทั้งหลายจงหมายถึงบอกกับท่านนบีแต่หมายรวมถึงเราด้วยนะครับเพราะเราเป็นอุมมะห์มุฮัมมัดียะเราเนี่ยเป็นประชาชาติของท่านนบีแปลว่านบีได้รับคำสั่งอะไรนบีเอามาสอนเรานำมาบอกเราเราก็ต้องทำด้วยเพราะนั้นคำสั่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกในอายะนี้ก็คือว่าจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าจนกว่ายะกีนยะกีนภาษาชาวบ้านเลยเรียกยะเกนน่ะจนก็คือความตายนักตัฟซีรอธิบายไปแล้วนะครับว่าอันยากีนเนี่ยในที่นี้คืออันเมาก็คือความตายนั่นเองแปลว่าเราจะต้องรักษาอิบาดะห์ของเราให้ตลอดรอดฝั่งจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้หรือพูดง่ายๆก็คือว่าต้องเป็นผู้ศรัทธาต้องมีตักวาต้องมีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์และจะต้องมีกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ตลอดรอดฝั่งให้ได้
ในหะดีษบทหนึ่งนบีจึงบอกว่ามันกานะอาคิรุกะลามิฮิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะกะลันจันนะใครก็ตามที่คำพูดสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปก่อนที่วิญญาณจะถูกมะลิกุลเมาต์เก็บไปเนี่ยเขากล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขามีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือสาเหตุไงครับว่าเวลาเราไปเยี่ยมคนใกล้เสียชีวิตหรือเรามีญาติที่เขาจะเสียชีวิตซุนนะห์นบีจึงให้เราสอนกะลิมาเขาและให้ดูว่าเขารับไหมถ้าเขารับก็จบกันแค่นั้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้ไอ้คำพูดตรงเนี้ยหรือไอ้กะลิมาตุตเตาฮีดเนี่ยนั่นหมายถึงว่าไอ้ดำรัสไอ้คำพูดที่มันยอมรับถึงการเป็นพระเจ้าของอัลเลาะห์เนี่ยมันไปกับเขาด้วยเพราะนั่นคือใบเบิกทางนั่นเองในการที่จะทำให้เขานั้นได้รับสวนสวรรค์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ในส่วนของอิบาดะห์ที่เราจะต้องรักษาเอาไว้จนกว่าเราจะตายจากโลกนี้เนี่ยมันมีอิบาดะห์ตั้งมากมายแต่อิบาดะห์ที่สำคัญมากๆและเป็นหัวหน้าหรือเป็นหัวเรื่องเลยนั่นก็คือเรื่องของการละหมาดเราจะเห็นว่าเรื่องของการละหมาดนั้นเป็นอิบาดะห์ที่เป็นเรื่องเดียวที่ไม่ถูกก็เรียกไม่ถูกทดแทนด้วยสิ่งอื่นเราไปเทียบเทียงได้นะครับอิบาดะห์เนี่ยในเรื่องของการจ่ายซะกาตถ้าเราไม่มีความสามารถจ่ายซะกาตก็จ่ายซอดะเกาะห์ไปเรื่องของการถือศีลอดถ้าหลายๆท่านที่ไม่สามารถถือศีลอดได้อันเนื่องมาจากเจ็บไข้ได้ป่วยอายุเยอะแล้วมีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาอยู่เป็นประจำเราก็สามารถจ่ายฟิดยะห์ทดแทนได้แต่ไปดูได้ครับเรื่องของการนมาดไม่มีข้อยกเว้นถามว่าป่วยต้องนมาดไหมก็ต้องนมาดพิการแต่สติสัมปชัญญะยังรู้เรื่องต้องนมาดไหมก็ต้องนมาดอยู่ไอซียูคนเข้าไปเยี่ยมได้คุยกันรู้เรื่องยังต้องนมาดไหมก็ยังต้องนมาดนี่ไงครับเรื่องของการนมาดเป็นอิบาดะห์ที่เป็นต้นเรื่องที่สำคัญมากๆและมันจะเป็นอิบาดะห์แรกที่ถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ในหะดีษของท่านนบีจึงได้บอกกับเราบอกว่าเอาวะลูมายูฮาซะบุบิฮินอับดุยอมันกิยามะห์อัศศอลาห์สิ่งแรกเลยที่จะถูกสอบสวนก่อนคือนมาดนบีใกล้เสียชีวิตนบีฟื้นขึ้นมานะครับในขณะที่นบีเป็นลมไปหรือพูดง่ายๆว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านนบีหนักเนี่ยพอนบีลืมตามาได้นบีก็บอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าอัสศอลาห์อัสศอลาห์นมาดกันหรือยังนี่คือสิ่งที่เป็นคำสั่งเสียของท่านนบีที่เน้นย้ำกับพวกเราทุกคนนะครับว่าการนมาดจะต้องอยู่คู่กับชีวิตประจำวันกับวิถีชีวิตของเราไอ้ส่วนที่ว่าจะละหมาดตรงเวลาไม่ตรงเวลาอันนั้นเราต้องไปพัฒนาเอาเองแต่ที่แน่ๆคือละหมาดมันจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญไปดูได้ครับคนถ้าไม่ละหมาดคนถ้าไม่ละหมาดแปลว่าเป็นคนไม่ดีแล้วกันเนาะเอาสุภาพหน่อยเป็นคนไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีภาษาหนึ่งอะนะไม่รู้ออกอากาศได้เปล่านะคือคนเพราะอะไรเพราะไอ้คนที่จะเอาลงนรกเขาเอาคนดีหรือคนไม่ดีล่ะเพราะนั้นนมาดให้ครบเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมเคยบอกกับนักเรียนผมนะผมมีตัวเลือกให้ถ้าใครจะไม่นมาดมี2ตัวเลือกเลือกเอาข้อ1ข้อใดก็ได้1บ้า2ตายถ้าจะไม่นมาดเลือกเอาเพราะคนบ้าอัลเลาะห์ไม่เอาโทษอุฟิอันกอลัมนะครับปากกาถูกยกแล้วก็คนตายก็ไม่ต้องนมาดแต่เค้านมาดให้นะเดี๋ยวมีคนเค้าแบกไปนมาดให้เองไม่ต้องนมาดแล้วเลือกเอา2ข้อเอาข้อ1ข้อใดก็ได้เอามั้ยไม่เอาถ้าไม่เอาต้องละหมาดก็แค่นั้นเองจริงๆแล้วละหมาดไม่ใช่เรื่องยากนะมันจะยากตอนที่เรายังไม่ติดมันนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะสำหรับคนที่ไม่คุ้นชินเนี่ยมันก็ยังยากอยู่ในช่วงต้นเพราะอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าวะอินนะฮาละกะบีรอตุนอิลลาลันคอชีนละหมาดเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยากเว้นแต่คนที่กลัวอัลลอฮ์แต่วันนี้เรากลัวอัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะทุกอย่างเนี่ยเราไม่น่าจะมีปัญหากับการรักษาเรื่องของการนมาดแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเมื่อนมาดแล้วต้องพยายามทำให้มันสมบูรณ์ทำให้มันครบถ้วนมากที่สุดและอย่าเอาเฉพาะส่วนที่เป็นฟารอเอดหรือฟัรดูอย่างเดียว5เวลาเงี้ยนะบางคนมักน้อยไงพอ5เวลาปุ๊บก็พอแล้วซุนนัตไม่ต้องอย่าลืมซุนนัตมันจะไปเติมเต็มถามว่าไอ้5เวลาของเราเนี่ยมั่นใจมั้ยว่ามันสมบูรณ์แล้วมั่นใจมั้ยว่าครับผมก็ตั้งคะแนนว่าเวลา10คะแนน10คะแนนเราได้ครบมั้ยเราได้ครบไหมเราก็ไม่มั่นใจด้วยเหตุนี้แหละท่านนบีจึงได้สอนกับเราบอกว่าให้นมาดสุนัตด้วยโดยเฉพาะสุนัตรอวาติบที่มันอยู่ก่อนและอยู่หลังฟัรดูอ่ะเพราะสุนัตรอวาติบเนี่ยคือสุนัตที่นบีเขาเรียกสุนนะมุอักกะดะแปลว่าสุนัตที่นบีทำประจำนบีไม่ทิ้งและมันจะไปเติมเต็มได้ในหะดีษของท่านนบีจึงบอกว่าวันกิยามะห์อัลเลาะห์ให้มะลาอิกะห์มาดูว่านมาดเราครบถ้วนสมบูรณ์มั้ยนมาดครบถ้วนสมบูรณ์แต่คะแนนมันไม่ครบอ้าวไปเอาคะแนนของซุนนะห์มาเติมให้เต็มนี่คือตัวช่วยของเราเพราะฉะนั้นนี่คือเค้าเรียกนี่คือแนวปฏิบัติที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนกับพวกเราและใครก็ตามที่อยากจะได้เค้าเรียกอยากจะได้บ้านงามๆในสวรรค์
ข้าสวรรค์แล้วแน่นอนนะเวลาเข้าสวรรค์แล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีโอกาสในการที่จะได้รับสิทธิพิเศษบ้านงามๆเป็น VIP อย่างนี้ก็ต้อง VVIP ใช่ไหมจะเป็น V 2ตัว Very Important Person นะหมายถึงว่าเป็นคนพิเศษเข้าแล้วสามารถที่จะมีห้องรับรองนบีก็บอกให้นมาสุนัต12รอกาใน1วัน12รอกาใน1วันก็คือก่อนและหลังฟัดดูนั่นแหละครับมันจะมีต่างกว่าชาวบ้านเขาหน่อยก็คือละหมาดซูรีนมาปกติเรารู้อยู่แล้วก่อนฟะยัด2ทีนี้ก่อนซูรีเนี่ยมันมี2 2สุนัตจะลืมนะสุนัตต้องทีละ2นะให้สลามเพราะว่าสุนัตเนี่ยจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็แล้วแต่นะครับนบีบอกว่าซอลาตุลไลหรือวันนะฮัดมัสนามัสนาก็คือละหมาดสุนัตที่เป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนก็แล้วแต่2รอกาให้สลามเพราะนั้นก่อนซูรีมันมี2 2เป็น4แล้วหลังซูรีอีก2พอรวมกับไอ้ตอนซุบฮ์ก็เป็น8ละเสร็จแล้วปุ๊บหลังมักริบอีก2 10หลังอิชาอีก2 12แต่ต้องทำเป็นประจำต้องทำเป็นประจำนะสำหรับใครที่อยากจะได้บ้านรับรองในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอิบาดะห์เรื่องนี้สำคัญมากที่ต้องเน้นย้ำก็เพราะว่ามันคือหัวใจของพวกเราและอย่าลืมนะครับว่านมาดคือต้นทางของทุกเรื่องนะเราอยากได้ความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นมาดขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์รับอินชาอัลลอฮ์แต่ถ้าหากว่าเราไม่นมาดนมาดก็ไม่ครบเราจะไปขอดุอาต่ออัลลอฮ์คิดว่าอัลลอฮ์จะรับไหมล่ะก็ในเมื่อเรื่องสำคัญเรายังทำไม่ได้ไอ้เรื่องอื่นเนี่ยแน่นอนว่าอัลลอฮ์ไม่ให้อยู่แล้วทีนี้เมื่อนมาดเมื่อทำอิบาดะห์ต้องรักษาให้ตลอดรอดฝั่งจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้สัจธรรมอย่างที่บอกครับยังไงเราก็ตายทุกคนตายไม่มีใครรอดหรอกครับกุลุนนัฟซินดาอิกะตุนเมาทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายปัญหามันคือหลังตายนั่นแหละหลังตายจะได้อะไรหลังตายจะเจอกับอะไรเนี่ยนะครับแน่นอนว่าผู้ศรัทธาเราเชื่อว่าเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเราจะได้รับรางวัลถ้าเราเป็นผู้ศรัทธาจริงๆและในอัลกุรอานอัลลอฮ์ก็บอกนะครับว่าวะอินนะมาตุวะฟาวนาอูจูรอกุมยาวมันกิยามะและพวกเจ้าทั้งหลายจะได้รับการตอบแทนในสิ่งต่างๆที่ทำไว้ในโลกนี้แต่ได้รับในโลกหน้าเพราะอะไรครับแสดงว่าดุนยาเนี่ยดุนยามันคือดารุนอามันมันคือมัสรออะก็หมายถึงว่ามันเป็นแหล่งเพาะปลูกมันเป็นบ้านแห่งการทำงานแต่อาคิเราะห์เป็นดารุนญะซะเป็นโลกหรือเป็นบ้านแห่งการตอบแทนแปลว่าดุนยานี่เราเหนื่อยกันหน่อยจะไปสบายในอาคิเราะห์แต่ถ้าสบายตอนนี้เนี่ยอาคิเราะห์ไม่แน่นะอาจจะลำบากเพราะนั้นวันนี้เนี่ยลำบากบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างก็ไม่ต้องวุ่นวายครับเพราะเป้าหมายหลักเราอยู่ตรงนู้นเราไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเราเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อโลกหน้านะถูกสร้างมาเพื่อโลกหน้าอัดดุนยาคุลิกอตละกุมวะอันตุมคุลิกตุมลินอาคิเราะห์ดุนยาถูกสร้างให้พวกท่านแปลว่าดุนยาเราใช้ชีวิตตามคันลองที่ศาสนากำหนดแต่เราไม่ได้ติดยึดอยู่กับดุนยาเพราะเราต้องไปสู่อาคิเราะห์เพราะนบีบอกว่าอันตุมคุลิกตุมลินอาคิเราะห์แต่พวกท่านทั้งหลายถูกสร้างเพื่อโลกหน้าเพื่อโลกอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ของเราเนี่ยเราจึงไม่ได้ติดยึดอยู่กับมันแล้วเราเอาแค่พอก็เรียกพอประมาณไม่เอาเลยได้ไหมล่ะไม่เอาเลยหันหลังให้ดุนยาวันๆนั่งเฝ้าสุเราอย่างเดียวเลยกะจะไปสวรรค์อย่างเดียวกะตายในสุเราไม่ใช่นั่นก็เรียกคนไม่อะไรนะไม่สนใจโลกเลยไม่ใช่ในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกไงวะลาตันซานาซีบะกามินัดดุนยาอย่าได้ลืมส่วนของเจ้าในดุนยาแปลว่าดุนยาก็เอาอาคิเราะห์ก็เอาใครจะว่าเราโลภมากก็โลภก็ใช่เพราะอะไรเราเนี่ยอันยัมอุมินัดดุนยาวันอาคิเราะห์เราเป็นคนสองโลกไงคนสองโลกนะไม่ใช่สองหน้านะฮะสองโลกคือดุนยาเราก็เอาอาคิเราะห์เราก็เอาเพราะอะไรดุนยาอัลลอฮ์สร้างให้เราไงแล้วอาคิเราะห์อัลลอฮ์สร้างเราเป็นประชากรของอาคิเราะห์ทีนี้ไปถึงอาคิเราะห์แล้วเรากลับมาไม่ได้แล้วนะอย่างที่อาจารย์อับดุลนาซิดยกเมื่อกี้นี้เนี่ยฟาอัสซอดกะวากุมินัสซอลินจะกลับมาซอดกะชะละจะมาเป็นคนดีชะละเขาไม่ให้กลับแล้วครับไปแล้วไปเลยตั๋วเที่ยวเดียวไม่มีวันเวไม่มีทูเวครับวันเวไปทางเดียวเลยเพราะนั้นเราไปตรงนู้นแล้วกลับมาไม่ได้อีกแล้วเมื่อกลับมาไม่ได้ความพร้อมมันจึงต้องอยู่ตรงนี้ไงตักวาเอ่ยอิบาดะห์เอ่ยที่เราจะต้องเตรียมเอาไว้นะครับเพราะวันนั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมรางวัลเอาไว้ให้นี่รางวัลเนี่ยที่อยู่ที่พำนักของคนมีแค่สองที่แค่นั้นครับไม่สวรรค์ก็นรกไม่สวรรค์ก็นรกจะไปยืนกึ่งๆจะไม่ไปยังไงก็ไม่ไปทั้งไหนไม่มีหรอกครับเป็นไปไม่ได้มันอาจจะมีแค่คนกลุ่มนึงที่ในเบื้องต้นอยู่บนกำแพงไปก่อนเขาเรียกอัสฮาบุลอารอฟในซูเราะห์อันอารอฟนั่นแหละครับเป็นชาวกำแพงไปก่อนเพราะอะไรอ่ะนักตัฟซีรอธิบายบอกว่าอิสตาวัตฮัสนาตุฮูวะไซยาตุฮูความดีความชั่วมันบาลานซ์กันไงมันเท่ากันคนกลุ่มนี้ต้องลุ้นไปก่อนอยู่ไปก่อนเดี๋ยวชาวสวรรค์เข้าสวรรค์ชาวนรกเข้านรกแล้วกลุ่มนี้จะพิจารณาแต่
นักตัฟซีรอธิบายเพิ่มเติมว่าด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์อินชาอัลเลาะห์ก็หวังว่าเขาจะได้เข้าสวรรค์แต่เอายังไงก็ตามสุดท้ายปลายทางเป็นยังไงไม่สวรรค์ก็นรกทีนี้ถามว่าเราไปเลือกตรงนู้นมั้ยไม่ใช่เราเลือกตอนนี้เลยเนี่ยวันนี้เราเลือกแล้วนะพวกเราทุกคนนี่เลือกแล้วเพราะเรายื่นใบสมัครแล้ววันนี้เรามีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แปลว่าเราเลือกแล้วที่จะเป็นประชากรของสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้รับแค่นั้นเองยื่นใบสมัครเฉยๆเหมือนเราซื้อบ้านเงินผ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถามว่าซื้อบ้านเราอยากจะได้บ้านสักหลังนึงค่อยๆผ่อนไปเรื่อยๆถ้าไม่ส่งไม่ผ่อนเขาให้มั้ยเขายึดคืนเพราะเหมือนกันฮะอันนี้ผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าวันนี้เนี่ยเราสมัครแล้วที่จะเป็นชาวสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นอันใดก็ตามที่อัลเลาะห์สั่งเราถึงต้องเก็บตกทุกรายละเอียดและวิธีการปฏิบัติของเราก็ไม่ต้องไปแสวงหาแนวทางของคนอื่นเอาแนวทางของนบีมาปฏิบัติเอาแบบอย่างของนบีมาปฏิบัติเพราะนั่นคือความสมบูรณ์ของชีวิตนบีได้รับการค้ำประกันนบีได้รับการรับรองและนบีเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดและนบีเป็นแบบอย่างในทุกเรื่องถามว่าเรื่องไหนนบีไม่ได้เป็นมั่งแม้กระทั่งเรื่องในบ้านเรื่องในบ้านเรื่องอยู่กับครอบครัวนบีเนี่ยเป็นพ่อบ้านที่ดีนะและนบีก็บอกเองเนี่ยนบีบอกว่าใครรู้กุ้มใครรู้กุ้มลีอาฮลีฮีว่าอันอะใครรู้กุ้มลีอาฮลีคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านคือคนที่ดีที่สุดกับครอบครัวของเขาและฉันก็ดีที่สุดกับครอบครัวของฉันแปลว่าพ่อบ้านก็อย่าไปดีกับนอกบ้านนะให้ดีในบ้านในบ้านเราต้องดีที่สุดนอกบ้านเอาเป็นว่าเราเป็นแค่ตัวเสริมพอแต่หลักๆของเราคือในบ้านเพราะนั้นคนที่เป็นพ่อบ้านเนี่ยจึงต้องเข้าใจบทบาทอีกเหมือนกันเพราะอย่าลืมนะความรับผิดชอบหลักเนี่ยอยู่ในบ้านนะไม่ได้หมายความว่าเราไปทำตัวเป็นนักสังคมสงเคราะห์ไปช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ทั่วเลยแต่ในบ้านเดือดร้อนไม่ใช่ในบ้านต้องสบายก่อนในบ้านต้องมีความสุขก่อนในบ้านต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเราก่อนเพราะนั่นคือแบบอย่างถึงบอกไงครับว่านี่คือซุนนะห์นบีนี่คือแบบอย่างของท่านนบีที่นบีไม่ได้ปล่อยผ่านเพราะนั้นอิบาดะห์ที่เราทำเราจึงต้องทำทุกอย่างที่นบีสอนแล้วก็พยายามประคับประคองเอามันไปกับเราจนกระทั่งเราเสียชีวิตหรือจากโลกนี้ไปนั่นเองเพราะอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยมุ่งหน้าสู่อาคิเราะห์เราคือคนที่กำลังเดินทางเราก็คือคนที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายของเราเพราะนั้นวิธีคิดหรือปรัชญาชีวิตที่นบีสอนกับเราก็คือว่านบีบอกว่ากุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุซาบีลินพวกท่านทั้งหลายจงอยู่ในดุนยานี้เหมือนคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางหมายความว่าไงหมายความว่าคนเดินทางเราก็ดูเหมือนเราจะไปเที่ยวอ่ะเหมือนเราจะไปต่างจังหวัดเราก็ต้องเตรียมเสบียงเอาแต่สมัยนี้อาจไม่ต้องเตรียมเยอะแล้วนะเพราะว่าเขามีร้านสะดวกซื้อเยอะนะเอานึกง่ายสมัยก่อนก็ได้สมัยก่อนเวลาเราจะไปเที่ยวอ่ะพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดโอ้โหขนของไปเต็มตู้เลยไหมเต็มรถตู้เราเลยใส่สัมภาระมีเสื้อผ้ามีอาหารมีขนมนมเลยใส่ไปหมดเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะนั่นคือเสบียงที่เราจะต้องเอาไปใช้ในระหว่างทางเพราะนั้นนบีจึงบอกว่าให้เราอยู่แบบคนแปลกหน้าหรือคนเดินทางแปลว่าเอาเท่าที่จำเป็นเพราะเราไม่ได้อยู่ที่นี่ตลอดเมื่อกี้อย่างที่อาจารย์ประยุทธ์บอกแล้วนะเรื่องของมรดกเห็นไหมถ้าวันนี้เราไม่ทำไว้ให้กับตัวเองหมายความว่าตังที่มีเงินทองที่มีไม่บริจาคไม่ซะดะกอฮ์ไม่ทำความดีแล้วคาดหวังว่าจะให้ลูกหลานทำให้ไม่มีทางครับเขาอาจจะทำให้บ้างแต่อย่าลืมนั่นคือมรดกเขานั่นคือส่วนที่เขาจะได้ใช้ประโยชน์เพราะนั้นเขาอาจจะทำได้บ้างถึงแม้ว่าเราจะสั่งบอก1ล้านเนี่ยเอาไปบริจาคให้หมดเลยนะไม่มีเป็นมรดกผู้กรมศาสนาก็ไม่ได้ให้แบบนั้นอีกเหมือนกันเพราะถ้าวาซียัตมันได้แค่1ส่วน3สมมุติ9 900,000 มันบริจาคได้แค่ 300,000 เท่านั้นอีก 600,000 ต้องเป็นมรดกอยู่วันยังค่ำแหละครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยไม่ต้องรอให้ถึงตรงนั้นวันนี้เราทำของเราเองเลยบริจาคเพื่อเป็นเสบียงให้กับตัวเองทำเพื่อเป็นอะไรล่ะเพื่อเป็นผลงานของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยซอดาเกาะห์ญาริยะห์ต้องทำกันไว้เยอะๆนะเพราะซอดาเกาะห์ญาริยะห์นี่คือตัวช่วยยิ่งกว่าไอ้ direct sale อีกนะยิ่งกว่าไอ้ธุรกิจขายตรงอีกเพราะกินตลอดครับกินตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่จนกระทั่งเราตายเราวันกิยามะฮ์มันก็ยังได้ผลบุญอยู่เพราะอะไรเพราะนบีสัญญาเอาไว้ไงท่านนบีบอกว่าอิดามาตะอิบนุอาดัมอิงกอตออามะลูอิลกุลูอิลลามินซาลาซินนบีบอกว่าเมื่อลูกหลานอาดัมเสียชีวิตคือมนุษย์ทุกคนเวลาตายไปแล้วทุกอย่างยุติกันทุกอย่างยุติผลงานทั้งหมดยุติแต่มันจะมีอยู่3อย่างที่ยังส่งผลให้กับเขาอยู่ตลอดเวลาซอดากะตินจาริยะตินนี่ไงทานที่ไหลลินถึงบอกว่าเราต้องทำเอาไว้ของใครของมันไอ้ขาดในส่วนที่จะไปคาดหวังว่าจากลูกหลานจากคนรู้จักอันนั้นก็ลุ้นได้แล้วครับเพราะไอ้ซอดากะเนี่ยมันซอดากะแทนได้เราตายไปแล้วเราหวังว่าเขาจะซอดากะแทนเรามันก็ยังได้อยู่เพราะมันเป็นอะไรมันเป็นหนึ่งในอามันที่ศาสนาอนุญาตเอาไว้นะครับซอดากะแทนได้นะแต่ว่าเราก็ต้องลุ้นน่ะถ้าเขานึกถึงเขาก็ทำให้ถ้าเขาไม่นึกถึงล่ะ
เขาก็ไม่ได้ทำให้เพราะนั้นวันนี้ไม่ต้องรอให้เขานึกถึงตัวเองก่อนเราทำเอาไว้เลยซอดาก้อยาดียะความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่มันจะส่งผลให้กับชีวิตของเราแม้ว่าเราจะอยู่ในหลุมฝังศพแล้วก็ตามเพราะไอ้ความรู้เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นโต๊ะครูนะมันจำเป็นต้องมีความรู้มากมายไม่ต้องวันนี้รู้อะไรเอาอันนั้นแหละนบีให้กำลังใจอย่างนี้ท่านนบีบอกบัลลิกูอันนีวะลาอายะตันจงเผยแผ่จากฉันแม้ท่านรู้เพียงอายะเดียวแปลว่ารู้แค่ไหนเอาแค่นั้นไม่รู้ไม่ต้องชี้ไม่รู้ไม่ต้องชี้เพราะอะไรเพราะถ้าชี้แล้วเขาหลงทางเราบาปด้วยเพราะถ้ามั่นใจค่อยบอกมั่นใจค่อยสอนถ้าไม่มั่นใจไม่ต้องพูดไม่บาปครับไม่บาปแต่ถ้าไม่มั่นใจแล้วไปพูดนั้นบาปแล้วมันเสี่ยงถ้ามันถูกก็รอดไปแต่ถ้ามันผิดน่ะรับด้วยเพราะอะไรเพราะเขาทำเพราะเราบอกเพราะนั้นตรงนี้ก็สำคัญก็แปลว่าเอาเท่าที่เรารู้แล้วก็ว่าละดินซอลิฮินยะดาอูละฮูลูกที่ดีลูกที่ซอแลขอดุอาให้ลูกที่ซอแลนะครับไม่ใช่ลูกที่ชื่อซอแลอย่างเดียวนะเพราะไอ้ลูกที่ชื่อซอแลมันไม่ซอแลก็มีซอแลแปลว่าดีมันไม่ใช่คนดีก็มีเพราะนั้นมันก็หมายความว่าไอ้3อย่างนี่แหละที่มันจะเป็นตัวช่วยให้กับเราในวันที่เราไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วแต่ดีที่สุดคือเราทําเอาไว้เองเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไปเนี่ยนะครับมันก็เลยจะต้องมีผลงานที่ติดตัวเราไปและไอ้สิ่งที่มันจะต้องเค้าเรียกอะไรล่ะเวลาเราอยู่ในดุนยาเนี่ยสิ่งที่นบีสอนวิธีคิดให้กับเราก็คือว่าเราต้องไปจากมันนะเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดนบีเปรียบเทียบอย่างงี้ท่านนบีบอกว่ามาลีวะลิดดุนยามาอานะฟิดดุนยาอิลลากะรอกิบินอิสตะซัลลาตะฮ์ตะชัยยะรตินซุมมะรอฮาวะตะรกะฮาท่านนบีบอกว่าฉันกับดุนยาเนี่ยไม่ได้มีอะไรผูกพันกันเยอะแยะเลยนะไม่ได้มีอะไรผูกพันกันเยอะแยะแปลว่านบีกำลังสอนวิธีดำเนินชีวิตให้กับเราว่าดุนยาเป็นแค่ทางผ่านเพราะอะไรอ่ะนบีบอกว่าฉันกับดุนยาเนี่ยเหมือนกับคนเดินทางที่ผ่านมาพักร่มเงาและพอถึงเวลาฉันก็จากต้นไม้ต้นนี้ไปก็คือผ่านมันไปแปลว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้ตลอดนั่นหมายความว่าบ้านที่ถาวรคอยรุนวะอัปกรอยู่ไหนนู่นอาคิเราะห์นู่นท่านตรงนั้นต่างหากเพราะนั้นเราต้องทำเพื่อไปถึงตรงนั้นแต่ว่าแน่นอนว่ากว่าที่เราจะผ่านจากตรงนี้ไปอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเราจะต้องดำเนินชีวิตกันอยู่พอประมาณนะบางท่านก็อาจจะอายุเยอะหน่อยอายุ60ปี70ปีจริงๆแล้วเนี่ยตามเวลาที่ท่านนบีได้บอกเนี่ยนะครับอายุของคนก็จะอยู่ประมาณ60ถึง70ปีท่านนบีบอกว่าอะมารุมบะตีมาบัยนะซิตตีนวะซะบะอีนวะกอลุฮุมัยยะยูซาลิกอายุของประชาชาติของฉันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60ถึง70ปีพี่น้องว่าจริงไหมลองดูฮะวิทยากรชื่อเสียงอิสลามอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน61ปี62ปี63ปีนานๆถึงจะหลุดปฏิ90กว่าเดี๋ยวนี้ไม่เคยมีแล้วนะเดี๋ยวนี้จะอยู่ที่ประมาณ60 70เพราะนี่คือสิ่งที่นบีบอกเอาไว้แล้วแปลว่าอายุของเราอยู่ประมาณนี้แหละครับแต่ว่าไอ้จะน้อยจะมากประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นอยู่ที่ว่าเราเตรียมตักวาไปแค่ไหนเตรียมอีหม่านไปแค่ไหนเตรียมอิบาดะห์ของเราไปแค่ไหนตรงนั้นต่างหากเพราะนั้นอายุมากอายุน้อยไม่มีปัญหาปัญหาคือไอ้คุณภาพอ่ะไอ้สิ่งที่มันเป็นผลงานของเราอ่ะมันใช้ได้แค่ไหนมันดีแค่ไหนถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับเราจึงต้องพยายามในการที่จะประคับประคองตัวเราเองมันมีวิธีการนะครับในการประคับประคองอีหม่านสักนิดนึงแล้วกันนะครับการประคับประคองอีหม่านให้ตลอดรอดฝั่งอย่างแรกเลยที่เราควรจะต้องทํา1ดุอาเยอะๆดุอาบ่อยๆและ1ในดุอาที่เราอ่านกันอยู่แล้วล่ะครับในนมาดเนี่ยอิฮดินัสซิรอตันมุสตะกีมโออัลเลาะห์ขอพระองค์ได้โปรดนําทางเราสู่หนทางอันเที่ยงตรงด้วยเถิดเวลาอ่านแล้วก็ต้องพยายามทําความเข้าใจในส่วนของความหมายไปด้วยจะได้รู้ว่าอ่านอะไรอย่างซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเป็นซูเราะห์ที่เราอ่านกันทุกเมื่อเช้าวันอยู่แล้วทุกรอกอะห์ของการนมาดมีการอ่านฟาติฮะห์อยู่แล้วเราไปศึกษาความหมายด้วยเพราะอ่านกุรอานได้บุญแต่ถ้าเข้าใจด้วยยิ่งจะทำให้เราเนี่ยได้บุญมากขึ้นเพราะเราจะได้เข้าใจว่าอัลลอฮ์สื่อสารอะไรกับเราเขาถึงได้บอกว่าอัตตะดับบุรกุรอานต้องเป็นตะดับบุรตะดับบุรคือใคร่ควรทีนี้จะใคร่ควรได้แปลว่าอ่านแล้วเราต้องทำความเข้าใจเราเองเข้าใจเองไม่ได้อยู่แล้วเราต้องพึ่งผู้รู้ก็ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีหนังสืออธิบายในวิชาตัฟซีรเนี่ยที่เป็นภาษาไทยเยอะแยะมากมายเพียงแต่ว่าเราต้องใฝ่รู้เราต้องสนใจในการที่จะทำความเข้าใจเพราะนั้นดูอาหรือดูอาบทอื่นก็ได้อย่างบทนึงที่เราขอกันเป็นประจำอีกเหมือนกันยามุกอลิบันกุลุบซับบิดกอนบีอาลาดีนิกาโอ้ผู้ที่พลิกผันหัวใจขอพระองค์ได้โปรดให้หัวใจของฉันเนี่ยมั่นคงอยู่บนศาสนาของพระองค์ตลอดไปแปลว่าอย่าชะล่าใจอย่าคิดว่าวันนี้เป็นผู้ศรัทธาเตรียมตัวเข้าสวรรค์ได้เลยอย่าชะล่าใจเราเห็นไหมครับว่าวันนี้คนหลายคนจากเดิมที่เป็นผู้ศรัทธาวันนี้เป็นผู้ปฏิเสธก็มีวันนี้เป็นผู้ปฏิเสธก็เยอะเพราะอะไรเพราะเขา
เขาไม่มั่นใจในอิสลามเขาอีหม่านอ่อนไปดูได้คนเหล่านี้เพราะห่างไกลศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราก็ไม่ชะล่าใจครับขอดุอากันไปเพื่อประคับประคองอีหม่านของเราให้มันตลอดรอดฝั่งประการต่อมาก็คือว่าอัตตมัสซุบิลกุรอานวะซุนนะเราต้องยึดมั่นกับอัลกุรอานและซุนนะอย่างที่บอกอ่านกุรอานอย่างเดียวไม่พอละต้องตะดับบุตรด้วยแปลว่าต้องทำความเข้าใจด้วยและต้องยึดมั่นกับซุนนะหรือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงบอกว่าไอ้การยึดมั่นแบบอย่างของท่านนบีเป็นคำสั่งนะนบีสั่งให้เราเนี่ยยึดมั่นและปฏิบัติตามแบบอย่างของนบีเพราะนบีบอกว่าสิ่งที่นบีทิ้งไว้อ่ะ2อย่างแค่นั้นกิตาบุลลอฮ์วะซุนนะตีวะซุนนะตินคุลฟะอัรรอชิดีนอันมะฮดียีนมินบะอ์ดีแปลว่านบีบอกว่าฉันทิ้งเอาไว้ให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยคืออะไรกิตาบุลลอฮ์และสุนนะของฉันและสุนนะของบรรดาคอลิฟะที่ได้รับทางนำทั้งหลายนั่นหมายถึงว่าแบบอย่างดีๆนบีทิ้งไว้ให้แล้วและสิ่งที่เราต้องยึดถือและปฏิบัติตามคือกิตาบุลลอฮ์และสุนนะที่เราพูดกันอยู่นี่แหละครับกิตาบุลลอฮ์และสุนนะกิตาบุลลอฮ์และสุนนะเนี่ยไม่ใช่พูดอย่างเดียวนะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจด้วยนะครับต้องพยายามทำความเข้าใจด้วยประการต่อมาก็คือว่ามุรอกะบะตุลลอฮ์วะฮิฟซุฮูหมายความว่าเราต้องสำนึกเสมอว่าอัลลอฮ์เฝ้าดูเราอยู่อัลลอฮ์ดูเราอยู่เราจะได้ไม่กล้าซ่าไม่กล้าทำความชั่วเพราะคนที่กล้าทำความผิดกล้าทำความชั่วเพราะคิดว่าไม่มีใครเห็นจริงๆแล้วเนี่ยมีคนเห็นไหมมีผู้เห็นไหมเหมือนกับชายหญิงที่เขาบอกอยู่กัน2ต่อ2อ่ะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่2ต่อ2อ่ะนะเพราะอะไรมาลาอิกะห์ขวาซ้ายอยู่ไหมอยู่อัลเลาะห์เห็นไหมเห็นผมไม่ได้เหงาเลยนั่นน่ะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยแต่ว่าคิดไปเองไงว่าไม่มีใครเพราะนั้นอัลเลาะห์ให้เราตระหนักเสมอว่าอัลเลาะห์ดูเราอยู่ทุกอย่างที่เราทำทุกอย่างที่เราปฏิบัติมันก็อยู่ในหมวดของเอียซานเหมือนกันนะเอียซานเนี่ยนะครับอย่างมีที่มาลาอิกะห์มาหาท่านนบีแล้วก็มาในรูปของคนน่ะนะแล้วมาเนี่ยมาไม่มีร่องรอยของการเดินทางเสื้อผ้านี่ขาวเป็นโอโม่มาเลยลาอยู่รออะไรฮิอัสริสซอฟัตฮะดิษบอกว่าไม่มีร่องรอยของการเดินทางถามสารพัดคำถามเลยถามแล้วมาทักทายนบีเนี่ยด้วยคำทักทายที่เป็นการสนิทสนมมากยามุฮัมมัดถ้าคนอื่นซอฮาบะห์เขาจะเรียกนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์แต่นี่ยามุฮัมมัดเหมือนคนคุ้นเคยเอาข่าวชนข่าวนบีถามบอกหน่อยสิอิสลามเป็นยังไงพอบอกเสร็จปุ๊บสอดักตาผู้ถูกถามว่าอีหม่านคืออะไรบ้างพอตอบไปปุ๊บเขาก็บอกว่าผู้ถูกพอเขาถามว่าอิซานคืออะไรนบีก็บอกอันตะอบุดัลลอฮ์กะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะอิซานคือการที่ท่านทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เสมือนหนึ่งว่าท่านเห็นพระองค์แม้ว่าท่านไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ทรงเห็นท่านนี่คือตระหนักของเราหรือเราเข้าใจง่ายๆคือสำนึกนั่นเองสำนึกและในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามจะรณรงค์นะว่าเด็กเนี่ยโตไปไม่ให้โกงด้วยการสร้างจิตสำนึกผมบอกได้เลยว่าจิตสำนึกไม่มีทางเกิดขึ้นได้ถ้าคนคนนั้นไม่รู้จักอัลเลาะห์ถามว่าถ้าไม่รู้จักอัลเลาะห์จะกลัวใครอ่ะจะกลัวใครต้นเรื่องของเราที่เมื่อกี้ผมบอกเอาไว้มะอะริฟะตุลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์ให้จริงเราจะได้กลัวอัลลอฮ์เพราะกลัวอัลลอฮ์ปุ๊บนั่นแหละเรามีตักวาแล้วเราจะได้ไม่กล้าทำความชั่วไม่กล้าฝ่าฝืนเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ให้สำนึกให้ตระหนักเสมอว่าอัลลอฮ์ดูเราอยู่นะเราจะได้ไม่กล้าขโมยเราจะได้ไม่กล้าทำความชั่วนะครับประการต่อมาก็คือว่ามุซอฮาบะตุสซอลิฮีนพยายามอยู่กับคนดีเราต้องสร้างสังคมต้องอยู่กับคนดีเพราะคนดีจะทำให้เราเป็นคนมีอีหม่านที่เพิ่มคนเนี่ยมันเป็นจิตวิญญาณง่ายๆอยู่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันมันจะซึมซับถามว่าเราอยู่กับคนที่เขาพูดจาลื่นหูหน่อยไม่พูดจาหยาบคายอ่ะถามว่าเราเองวันนี้อาจจะพูดจาหยาบคายแต่สุดท้ายเราก็ต้องเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะเขาพูดจาครับผมขะขาเขาพูดจาไพเราะเขาพูดจาหน้าฟังเราจะไปกระโชกโคกหักไม่ได้เราก็อยู่กับเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องเลือกที่จะคบคนเพราะคนมันจะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเปลี่ยนแปลงคำพูดคำจาเราได้อย่างฮะดิษบทหนึ่งท่านนบีว่าอัรรอยุรุอาลาดีนิคอลีลิฮิฟันยันซุดอาฮาดุกุมไมยูคอลินท่านนบีบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะอยู่บนความเชื่อเดียวกับพวกเขาดังนั้นเราต้องเลือกที่จะคบคนวันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยู่กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเราเองอีหม่านก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไรมากมายสุดท้ายแล้วเนี่ยเราอาจจะกลายพันธุ์ได้จากละหมาด5เวลาอาจจะไม่ละหมาดก็ได้เพราะละหมาดไปอายเขาหรือจากเดิมที่เราไม่ยุ่งกับสิ่งเสพติดพอไปอยู่กับเขามากๆเข้าทำงานร่วมกับเขาไปสังคมเดียวกับเขาสุดท้ายเราก็เอากับเขาด้วยเพราะนั้นมันเป็นไปได้ทั้งหมดเราจึงต้องเลือกที่จะอยู่กับคนดีทั้งหลายและประการต่อมาก็คือว่ากัสตุลิกรีพยายามรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากๆคำว่ารำลึกถึงอัลลอฮ์คือการที่เรานึกเสมอว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเห็น
และมันก็มีบทดำลึกถึงอัลเลาะห์ตั้งมากมายจะเป็นซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอักบัรหรือจะเป็นประโยคที่นบีบอกว่ากะลิมาตานีคอฟีฟาตานีอะลัลลิซานซะกีลาตานีฟิลมีซานฮะบีบาตานีอิลัรเราะห์มานหะดีษบทนี้น่าจะเคยคุ้นหูกันบ้างนะครับที่นบีบอกมี2คำที่หนักบนตาช่างแต่เบาบนลิ้นแปลว่าหนักบนตาช่างแห่งความดีพูดง่ายบนเบาบนลิ้นนั่นแต่ที่สำคัญคือฮะบีบาตานีอิลัรเราะห์มานเป็นที่รักยิ่งนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานัลลอฮ์วะบิฮัมดิฮิซุบฮานัลลอฮินะซีมนะครับจะเป็นกี่ร้อยครั้งอะไรก็แล้วแต่เอาที่เราสะดวกเลยแล้วเราจะเห็นผลของมันวันนี้ถ้ายังไม่ทำยังไงก็ไม่เห็นผลแต่ถ้าเราเริ่มเมื่อไหร่เราจะรู้สึกว่าเราสบายใจเพราะอะไรอัลลาฮ์บิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบไม่ใช่หรือว่าการละเมิดถืออัลเลาะห์ทำให้ใจสงบเมื่อใจสงบปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเราจะเห็นว่ามันมีทางออกไม่ยัตตะกิลลายะจัลละฮูมักรยาอัลเลาะห์บอกใครยำเกรงต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์หาทางออกให้เราได้กับตัวเราเองแน่นอนครับเพราะนั้นและประการสุดท้ายครับพยายามสํานึกพยายามบอกกับตัวเองเสมอว่าเราคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบในผลงานต่างๆของเราถ้าดีเราก็ได้รางวัลถ้าไม่ดีเราก็ต้องถูกลงโทษจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราจะต้องมีการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ให้ตลอดรอดฝั่งจนกระทั่งเราตายจากโลกนี้นะครับก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์น้องครับผมฝากทิ้งท้ายนิดนึงก่อนที่จะจบการบรรยายในวันนี้นะครับว่าสรุปแล้วที่เราฟังมาทั้งหมดทั้งผมพูดอาจารย์อาริฟีนพูดมาทั้งหมดนะครับล้วนแล้วแต่บ่งบอกให้เราทั้งหลายพยายามที่จะสร้างคุณงามความดีซึ่งมันเป็นสิ่งที่แสดงถึงความตักวาของเรานั่นแหละในโลกดุนยานี้จำเอาไว้ว่าทำไมถึงอัลเลาะห์ตะอาลาถึงบอกให้เราทำก่อนที่ความตายจะมาเยือนเหมือนกับชื่อหัวข้อในวันนี้มินกอบลิอายะติยะอายะติยะฮาดุกุลเมาต์ก่อนที่ความตายจะมาเยือนทำไมล่ะก็เพราะเวลาที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้โอกาสเราสร้างตักวาเนี่ยมันหมดตอนจะตายจริงๆเวลาแห่งความการสร้างตักวาสะสมตักวาเนี่ยมันจะหมดตอนจะตายจริงๆหลังจากความตายไปแล้วพี่น้องจะไปควานหาตรงซอกไหนก็ไม่มีเหตุได้เจอจะไปควานหาตรงหลังกุบดอาลัมบัซซักนะครับนะหลังตอนมะลาอิกะฮ์สอบสวนมันไม่ได้มันต้องสร้างแต่วันนี้เราอาจจะเห็นคำว่ายำเกรงอัลเลาะห์ตักวาต่ออัลเลาะห์มันเป็นนามธรรมที่จับกันไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าใจลึกซึ้งว่ามันคือการเกรงกลัวในราชคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันคือสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาเรียกร้องให้เราพยายามที่เป็นคนดีของพระเจ้าของเราเพื่ออะไรเพื่อเรากลับไปที่เดิมของเราที่เรามาพี่น้องเรามาจากไหนกันน่ะรู้มั้ยพวกเรามาจากไหนผมไม่ได้พูดถึงการถูกสร้างแต่ตอนที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างนบีอาดัมแล้วสร้างไว้ที่ไหนฮะสวรรค์ถูกมั้ยฉะนั้นคนที่จะอยู่ในสวรรค์มันต้องสร้างตักวาแต่วันนี้เพราะการที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างนบีอาดัมในสวรรค์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยตักวาของนบีอาดัมไม่มากพอพี่น้องเพราะชัยฏอนมันมาล่อกันเดี๋ยวเดียวอ่ะมันมาหลอกว่าเดี๋ยวเดียวเนี่ยเสร็จเลยทั้งอดีอาดัมทั้งพระนางฮาวาตกสวรรค์กันโดนไล่เอ๊ะบิตูมินฮาจามีอันไปลงไปอยู่ในดุนยากันให้หมดทำไมอ่ะก็เพราะว่าความตักวาพอมันไม่รู้จักอัลเลาะห์จริงๆไม่กลัวอัลเลาะห์จริงๆปั๊บมันพร้อมที่จะฝ่าฝืนอัลเลาะห์ตะอาลาตลอดเวลาดังนั้นพี่น้องทั้งหลายครับอยากจะฝากพี่น้องว่าเราต้องสร้างตักวาและด้วยการเรียนรู้ว่ามันมีประโยชน์ทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ในอาคิเราะห์อัลเลาะห์ตะอาลาบอกไว้ว่าวัตตะกุลลอฮ์ลัลละกุมตุฟลิฮูนมันจะได้รับความสำเร็จความสำเร็จในอาคิเราะห์มี2อย่างพี่น้องครับที่อาจารย์อาริฟีนพูดไปแล้วแต่ผมขยายนิดนึงอันที่1คือเราจะไม่สลดเมื่อตอนถูกสอบสวนเมื่อตอนรับบัญชีเราจะไม่สลดเราจะไม่เศร้าโศกไม่ระทมใดๆเลยในวันนั้นก็คือเราจะได้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกอันนึงก็คือการที่เราจะถูกอัลเลาะห์ตะอาลาคิดบัญชีมาลิฮาซัลกิตาบนี่คัมภีร์นี่บัญชีอะไรเนี่ยนะถูกบันทึกไว้หมด
ลาซอกีรตันวาลากะบีรตันไม่ว่าจะเล็กจะน้อยบันทึกไว้ละเอียดเลยเราจะไปสลดวันนั้นหรือเปล่าถ้าวันนี้เราสร้างตักวาไว้ดีสบายพี่น้องครับไอบาปที่มันติดตัวด้วยความพลั้งเผลอเนี่ยวันนี้เราอัสตักฟิรลอมันหลุดล่วงหรือเราเผลอจนกระทั่งวันที่เราตายอาจจะเผลอเลยไปบ้างบางเรื่องนะครับการละหมาดครบ5เวลาแต่บางครั้งอาจจะมักริบละหมาดครบละหมาดแค่2รอกาตแล้วให้สลามสาวะละหมาดครบแล้วไม่เป็นไรเหมือนจารบีนบอกถ้าเราตักวาเราก็ทําซุนนะห์เพิ่มแล้วมันก็จะไปชดเชยกันแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็จะถูกลงโทษหรือเปล่ามันก็อยู่ที่คุณภาพของความตักวาที่เรามีดุนยานี่แหละมันอยู่ที่คุณภาพของเรายันอัลเลาะห์ตะอาลาจึงขู่ไว้ว่าวัตตะกุลลอห์ระวังอัลเลาะห์เกรงกลัวอัลเลาะห์ให้ดีทำไมล่ะอินนัลลอฮุชะดีดุลอิกอบอัลเลาะห์ลงโทษหนักนะพี่น้องครับเราจะให้ลูกหลานของเราเป็นคนดีเราก็ต้องขู่จะลงโทษเขาครูบาอาจารย์ที่เราส่งลูกหลานเราไปเรียนในโรงเรียนเขาอยากให้ลูกหลานเราเป็นคนดีเขาก็ต้องมีกฎกติกามีบทลงโทษขู่เอาไว้อัลเลาะห์ตะอาลาก็เหมือนกันจะให้เราเป็นคนดีจะไปเข้าสวรรค์ของพระองค์ก็ต้องขู่บอกว่าตักวามีประโยชน์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะแต่ถ้าไม่ทําให้ดีไม่รักษาให้ดีก่อนตายและสุดท้ายพอตายไปแล้วตักวามีไม่พอความดีมีไม่พอก็ต้องโดนลงโทษหนักหนาสากรรจ์นะถามตัวเองพี่น้องครับว่าวันนี้เราพร้อมมั้ยที่จะพยายามทุกฝีก้าวทุกลมหายใจทุกนาทีชีวิตของเราสะสมเสบียงแห่งความยำเกรงแห่งความตักวาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาแห่งความเกรงกลัวอัลเลาะห์ตะอาลาไม่คิดที่จะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการฝ่าฝืนเพราะคนที่ตักวาเขาจะระวังตัวเหมือนที่อาจารย์ไอฟีนบอกให้สุมากุนตุมทุกที่เลยแต่บางครั้งอ่ะเราเป็นมนุษย์พี่น้องครับเราก็เผลอเลยเราก็อาจจะถูกกระซิบกระซาบบ้างถูกเพื่อนฝูงมันยุโยงบ้างนึกได้ต้องรีบกลับเพราะอะไรครับเพราะเวลาที่ความตายมันมาเยือนเนี่ยเขาแจ้งล่วงหน้ามั้ยแจ้งมั้ยบางทีอีบาดเอ้ยยีซอบเอ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาเลยกัดจะมาหาแล้วนะมาวิญญาณแล้วโอ้โหรับรองถ้ารู้อย่างนั้นพี่น้องครับไม่ต้องอาจารย์ริฟินไม่ต้องผมหรอกทุกคนเลยสอดกอกันเดินบริจาคกันแหลกร้านละหมาดกันหน้าผากด้านไม่เงยด้วยแต่อัลเลาะห์เคยบอกใครสักคนมั้ยเคยบอกล่วงหน้ามั้ยว่าคนนั้นจะตายวันนี้คนนี้จะตายวันนั้นพี่น้องงั้นไปดูไอ้หมอดูหมอดาวทั้งหลายว่าคุณจะเป็นอย่างนั้นจะเป็นงี้ถามมันคําเดียวเอาคําถามของเราไปถามว่าเมื่อไหร่แกจะตายหมอดูมันตอบไม่ได้มันไม่รู้ชะตาอยู่ตัวมันเองเราก็มันจะตายวันไหนเพราะอะไรเพราะมันเป็นหนึ่งในเอลมุนเกฟในความลับที่อัลเลาะห์ปิดไว้วะมาตัดรีนับซุนบีไออาร์ดินตะมูดจะตายเมื่อไหร่จะตายแบบไหนและจะตายแผ่นดินใดพวกคุณมีทางได้รู้หรอกฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะครับทําให้ดีที่สุดและทําให้มากที่สุดและทำให้ตรงกับคำสอนให้มากที่สุดผมเชื่อว่าท่านจะรอดก่อนที่จะตายแน่นอนครับก็ขอฝากเพียงแค่นี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์